ขอโชว์สบายดีสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคนดังขอโชว์ว้าวๆๆมื้อนี้เนาะกลับมาเจอกันเช่นเคยค่ะวันนี้วันจันทร์แล้วและรายการเนาะกับท่านรายการเฮาว่า S11 โมงนะบอที่มาพบกันเนาะมาเริ่ม11โมงฮอต12โมงครึ่งเนาะทุกวันจันทร์ฮอตวันศุกร์เลยจ้าใช่แล้วนะคะและมาในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกกันก่อนเลยนะคะว่าช่องทางการติดตามรับชมสำคัญมากๆเลือกในการรับชมกันได้หลากหลายช่องทางอยู่ที่ใดบนโลกใบนี้ก็สามารถที่จะติดตามรับชม Channel 8 Thailand กันได้นะคะช่องทางแรกกันก่อนเดี๋ยวนี้ชาวโซเชียลเน็ตเวิร์คใครก็มี Facebook ใช่ไหมคะแอดในการกดไลค์ที่ www.facebook.com/channel8thailand ค่ะหรือว่าจะดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันก็ได้ระหว่างวันจันทร์รถติดแบบนี้นะคุณผู้ชมเพิ่มความสวยกับชีวิตกันได้เลยนะคะเพียงแค่เข้าไปที่ App Store ของคุณแล้วก็ดาวน์โหลดแอปนี้เลยพิมพ์ Channel 8นะคะเลข8เป็นสีม่วงๆเนี่ยคุณผู้ชมคะตามที่อยู่ตรงมุมจอด้านล่างตรงนี้เนี่ยแหละแค่นี้คุณก็จะมีเราติดตัวไปทุกที่ทุกเวลาแล้วค่ะถูกต้องจ้าแล้วก็รวมฮอตทางกล่องลูกปู่ทีวีทุกรุ่นนั่นเองเนาะอันนี้สามารถติดตามได้แบบเบอร์ไวเลยเนาะเบิ่งได้ทั่วโลกเนาะและเฮาเป็น1ใน12,000ที่คุณสามารถเบิ่งได้ทั่วโลกเนาะยังบ่หมดเท่านั้นเนาะยังมีทาง Wellness Mark นั่นเองเนาะซึ่งก็สามารถเสิร์ชได้เลยพิมพ์ว่า Wellness Mark เนาะหรือว่าถ้าเป็นทาง Facebook ก็ Wellness Mark Shop หรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ก็ www.wellnessmarkshop.com นั่นเองอันนี้สามารถติดตามเขาได้แบบหลายช่องทางที่สุดเลยต้องบอกเลยว่าช่องทางนี้หลายขนาดเพราะว่ายังเพราะว่าเฮาอยากให้คุณผู้ชมเข้าฮอตเฮาได้ง่ายขึ้นบางคนอาจถนัดในเรื่องข้องการเบิ่งทางไลฟ์ก็เบิ่งในไลฟ์บางคนถนัดทางเว็บไซต์ก็ไปเบิ่งทางเว็บไซต์บางคนถนัดเบิ่งทาง Wellness Mark Shop ก็สามารถเบิ่งทาง Wellness Mark Shop บอกว่ารายการของเฮานี่บอกเลยติดตามเบิ่งได้หลายช่องทางที่สุดแล้วใช่แล้วแล้วเราก็มาเจอคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาดีๆแบบนี้เลยนะคะ11โมงจนถึงเที่ยงครึ่งโดยประมาณเช่นเดียวกันวันนี้วันจันทร์วันแรกของสัปดาห์เวลาไม่เคยคอยท่าค่ะคุณผู้ชมเดินกันไปเรื่อยๆเพิ่มแป๊บเดียวครึ่งปีแล้วครึ่งปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมเจอกับเรื่องอะไรกันบ้างบางคนต้องกริ้วต้องเครียดกับความรักการงานการเงินแต่คุณผู้ชมรู้ไหมว่าอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่ามีอิทธิพลแล้วก็มีบทบาทกับชีวิตของเราเนี่ยคือห่วงจุ้ยแม่คุณผู้ชมห่วงจุ้ยมีบทบาทสำคัญอย่างไรวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะเป็นแขกรับเชิญคนดังที่หลายคนรีเควสต์บอกอยากให้อาจารย์เมย์มาอีกครั้งหนึ่งฟีดแบคดีเยี่ยมเหลือเกินเพราะถือว่าเป็นอาจารย์ที่ตรวจเรื่องของฮวงจุ้ยแล้วก็ยังมีนี่วิธีการต่างๆที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นก็เลยอยากจะมาถามอาจารย์เมย์ว่าจะมีวิธีอะไรบ้างแล้วฮวงจุ้ยสามารถทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปได้มากขนาดไหนถูกต้องเนาะแล้วมื้อนี้เนาะอาจารย์เมย์เพิ่นจะมาเว้าในเรื่องของฮวงจุ้ยในเรื่องของการตั้งนาฬิกาหรือว่าโมงของเฮานี่แหละเนาะฮวงจุ้ยนาฬิกากระตุ้นทรัพย์ดีอย่างไรจะเป็นอย่างไรวางตรงไหนถึงจะดีนะคะอันนี้เดี๋ยวเฮามาถามกับอาจารย์เมย์แน่นอนบางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วค่อยวางนาฬิกาไว้บอนนี่บอนนี่ที่ดีบอบางคนบอกว่าวางนาฬิกาไว้บอนนี่ได้บออันนี้ต้องมาถามอาจารย์เมย์เพราะว่าอาจารย์เมย์เนี่ยจะมีวิธีการมาบอกว่าวางบอนได้ดีและหนึ่งบ้านควรจะมีโมงหรือว่ามีนาฬิกานี่นะไล่หน่วยดีบอหรือว่าต้องมีหน่วยเดียวเออนี่สิคือบางบ้านก็มีแค่อันเดียวบางบ้านก็มีหลายอันนะก็ไม่รู้ว่ามันจะส่งผลกระทบดีร้ายอย่างไรอ่ะควรที่จะอันเดียว2อันหรือว่าหลายอันจะดีกว่านะคะแล้วก็ตำแหน่งไหนทิศทางไหนวางนาฬิกาถึงจะเหมาะสมแล้วก็ส่งผลเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างช่วยเรื่องอะไรกันบ้างวันนี้อูเองก็มีการถ่ายรูปห้องนอนเหมือนกันอยากจะรู้ว่าตำแหน่งนาฬิกาในห้องนอนของอูเนี่ยมันส่งผลกระทบยังไงบ้างมันดีร้ายประการใดจะได้แก้ไขกันทันนะคุณผู้ชมวันนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องของการตั้งนาฬิกาให้ถูกที่เพื่อเป็นการปรับฮวงจุ้ยให้กับคุณแล้วอีกหนึ่งอย่างเขาบอกว่าเป็นกระแสที่มีการพูดถึงกันเยอะและหลายคนซื้อโมบายฮวงจุ้ยโมบายที่ดังก้องแกงก้องแกงก้องแกงเนี่ยคุณผู้ชมคะตัวนี้เนี่ยแหละเป็นอย่างหนึ่งที่หลายๆคนบอกว่านำไปติดไว้ที่บ้านแล้วเฮ้ยมันช่วยเสริมดวงได้จริงๆสี่ด้านด้วยกันมีอะไรกันบ้างทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพหรือว่าเขาบอกว่าไม่เลือกได้ไหมเอาหมดเลยได้ถูกกันหรือจะเป็นของขวัญสุดล้ำค่ากับคนพิเศษเพราะว่าเกิดอูเองนะได้รับของขวัญแบบนี้ไปรับรองว่ารักคนให้ตายเลยอ่ะโอ้ทำให้ชีวิตของเรานั้นดีมากยิ่งขึ้นทั้งการงานการเงินความรักเลยต้องติดตามกับโปรโมชั่นสุ
สุดพิเศษที่เรานำมาฝากถูกกว่าทุกที่แน่นอนช็อปที่เลยกับคนดังขอโชว์นะคะถูกต้องจ้าวหลายๆคนบอกว่าอ้าวเว้ยอู้ว้าวมาตั้งโดนอยากเจอกับอาจารย์เมย์แล้วเพราะนั้นขอส่งให้อาจารย์เมย์เลยได้เลยโอเคถ้านั้นเจอกันเลยในช่วงหน้าแล้วกับช่วงคนดังขอโชว์คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างใช่ไหมจ้ะแม่น่าทำขายนะแม่เนาะงั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไงบิ๊กวิจ้ากล่องละ5 3กล่อง10จ้าปิ้งจอมครับปิ้งอร่อยอร่อยครับหมูปิ้งจอมครับจ้าพี่กล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้าพอเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเองวันนี้ฉันสบายใจแล้วที่เห็นเขาทำได้แบบนี้และมั่นใจว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีฉันเขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเองอัชราภูลสวัสดิ์ได้รับทุนจากโครงการสานรักจนจบปริญญาตรีปี2556แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสานรักจาก AISลองสังเกตภาพต่อไปนี้ว่าคุณเห็นอะไรอาจจะเห็นแต่คุณอาจมองไม่เห็นเราจะย้อนกลับให้เห็นI like Thailand so much. มาเที่ยวบ้านหนูเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวหนูพาไปเที่ยวเองค่ะ Welcome to Thailand. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกรุ๊ปคเนียจ้า
I love to be in Thailand. How about that pig? How fair toy?เขาอุตส่าห์มาเที่ยวเมืองไทยเนาะต้องเห็นให้เขาประทับใจจ้ะเราไม่ควรที่จะเทคอย่างเดียวเราก็ควรที่จะแคร์เขาด้วยค่ะเทคแคร์นะคะอยากดูแลเขาให้เขามีความประทับใจเขาจะได้ว่าเออคุณพระราชมีน้ำใจนายประทวนเหมือนรุ่งคนขับรถแท็กซี่นำเงินสดจำนวน4,700,000 เยนส่งคืนให้กับนายวาตานาเบะเทสซูโร่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้โดยสารรถแท็กซี่ที่ลืมกระเป๋าเดินทางเอาไว้โอเคขอบคุณไม่ได้หายไปจากวิถีชีวิตของคนไทยเพียงแต่ว่าคุณแคร์มันหรือเปล่าช่วยกันทำให้โลกรู้ว่าเราแคร์มีแคร์ everything จริงๆนะครับณจุดนี้เราไม่ได้เทคอย่างเดียวแต่เราแคร์ด้วยและจะดีแค่ไหนถ้าเราแคร์กันและกันเพื่อร่วมกันก้าวต่อไปอย่างมั่นคง We careในสตูของเราเนี่ยเฮ้ยพนักงานก็ต้องหลายคนแต่ไม่มีนาฬิกาพี่เลยไปซื้อมาเห็นฝาเป็นสีขาวก็เลยเอาสีเหลืองเห็นชัดๆเนี่ยมันเป็นวงกลมด้วยก็น่าจะดีกับฮวงจุ้ยนะแล้วก็ตัวเลขก็ชัดเจนแต่มาดูกันดีกว่าว่าจะอยู่มุมไหนดีอ่ะมุมนี้โอเคไหมอ่ะมุมนี้เหรอโอเคไหมก็ได้อยู่นะพี่หรือว่าจะเป็นมุมนี้โอเคป่ะเตี้ยไปหรือเปล่าทั้งมุมนี้โอเคเตี้ยไปหรอเตี้ยไปคุณจะข้างบนใช่ไหมงั้นเดี๋ยวก็ต้องให้แบบตากล้องเนี่ยมาปอกตะปูแขวนนะเออแต่ว่าตอนนี้หรือจะวางไว้ด้านหลังดีตรงนี้หรอลองวางได้ไหมคะตรงนี้โอเคไหมตรงนี้น่าจะโอเคป่ะตรงนี้โอเคพี่ว่าตรงนี้มันก็ง่ายในแนวของการวางนาฬิกาเพราะมีที่ตั้งแต่มันจะดีกับฮวงจุ้ยหรือเปล่าเนี่ยสิอันนี้พี่ไม่รู้พี่คิดคร่าวๆว่าวงกลมอ่ะมันน่าจะดีไว้ก่อนค่ะแต่ผู้ที่รู้จริงรู้ชัวร์แล้วก็ปรับฮวงจุ้ยให้กับหลายคนบางคนก็มีแฟนที่ดีบางคนหน้าที่การงานการเงินก็ดีดังนั้นพี่อยากให้สตูของเราแล้วก็รายการของเราเป็นรายการที่มีชื่อเสียงโด่งดังว้าวพี่ต้องเชิญท่านนี้มาเลยหลายคนเรียกรออยู่ข้างแล้ววันนี้นะคะไม่รอช้าดีกว่าคุณผู้ชมคะในช่วงคนดังขอโชว์วันนี้เราจะมาต้อนรับกันเลยตามคำเรียกร้องอาจารย์เมย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะพวกกำลังคุยกับแบงค์เรื่องของนาฬิกาอยู่ค่ะจริงๆแล้วนาฬิกาเป็นสิ่งที่ทุกบ้านต้องมีแต่นาฬิกาเนี่ยจะมีผลกับฮวงจุ้ยแล้วก็มีผลกับชีวิตเราไหมคะมากค่ะเขาบอกมากเลยมากค่ะมากเลยมากเลยนะคะเพราะว่านาฬิกาเนี่ยมันมีสิ่งมันเป็นสิ่งเคลื่อนไหวใช่ไหมคะหลายครั้งเราอาจจะไม่ทันได้สังเกตว่านาฬิกานี่แหละคือตัวกระตุ้นพลังงานเพราะว่าเขาเคลื่อนไหวตลอดเวลาเช่นเดียวกันกับแอร์หรือพัดลมนะคะหรือว่าอาจจะเป็นกังหันอะไรแบบนั้นนะคะเป็นแบบเดียวกันที่สำคัญและน่าสนใจก็คือว่าเรากำลังกระตุ้นพลังงานอะไรอยู่นั่นนะสิใช่ถ้ากระตุ้นพลังงาน
ดีก็คงจะดีสิคะแต่ถ้ากระตุ้นพลังงานไม่ดีขึ้นมามันก็คงไม่ดีกับชีวิตเชื่อไหมคะว่าร้อยละ 90% ที่อาจารย์พบเจอนะคะทุกบ้านค่ะติดนาฬิกาผิดร้อยละ90 กว่า 90เลยค่ะแสดงว่าเยอะมากเยอะมากที่น่าสนใจคุณผู้ชมลองดูที่บ้านคุณก็ได้นะคะว่าตอนนี้นาฬิกาอยู่ในตำแหน่งไหนแต่ว่าอุ๊ยอยากจะรู้ว่าฮวงจุ้ยกับนาฬิกาเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันส่งผลกับชีวิตเพราะมันเคลื่อนไหวแต่นาฬิกาเนี่ยจะมีอิทธิพลด้านใดบ้างกับชีวิตมนุษย์นะคะค่ะจริงๆมีทุกด้านเลยนะนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักการงานจะเจริญรุ่งเรืองจะไม่มีผู้สนับสนุนเลยทำงานโดดเดียวเหนื่อยอยู่คนเดียวหรือว่าจะร่ำรวยมหาศาลนะคะหรือว่าการเงินรั่วไหลนะคะแบบว่าได้เงินมามันก็มีอันจะต้องใช้ต้องจ่ายใช่ยังไม่ทันเก็บเลยอ่ะเงินไปไหนแล้วนะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของสุขภาพเจ็บป่วยนาฬิกาเรือนเดียวนี่แหละค่ะนาฬิกากลมๆที่คุณกำลังแขวนอยู่นี่แหละค่ะมีผลเยอะมากมันมีอิทธิพลขนาดนั้นเลยอ่ะใช่ถ้านั้นถามอาจารย์หน่อยได้ไหมคะว่าถ้าหนูวางไว้ด้านหลังเนี่ยมันถูกตามหลักฮวงจุ้ยเดี๋ยวนะอาจารย์ต้องขยับหนีก่อนนะอาจารย์ต้องขยับหนีอยู่ใกล้ไม่ได้เหรอคะแสดงว่ามันไม่ดีใช่ไหมคะเกิดตั้งไว้ด้านหลังอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะคือในเรื่องของนาฬิกานะคะมีสิ่งที่ควรพิจารณาอยู่3อย่างนะคะอย่างแรกเลยก็คือว่าทิศทางนะคะตำแหน่งที่ควรแขวนอย่างที่2คือตำแหน่งต้องห้ามและอย่างที่3ก็คือว่าขนาดแล้วก็รูปทรงของนาฬิกาค่ะอ๋อน่าสนใจ3อย่างที่เราต้องดูเออเอาอย่างนี้ก่อนดีกว่าอยากรู้รูปทรงง่ายที่สุดรูปทรงไหนถึงจะดีอย่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นทรงกลมแต่บ้านอู้อ่ะที่บ้านเลยนะคะมันจะมีเป็นทรงแบบลีๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีบ้างคะทางที่บ้านนาฬิกาเป็นยังไงคะเป็นวงกลมค่ะเป็นวงกลมใช่ไหมคะโอเคนะคะจากที่เจอมานะคะหลายบ้านก็จะเป็นทั้งทรงกลมทรงเหลี่ยมทรงแบบทรงลายกราฟิกพิสดารนิดนึงนะคะแล้วบางครั้งเนี่ยก็ไม่ใช่มีแต่รูปโครงภายนอกมีลายกราฟิกภายในด้วยนะคะต้องขอบอกเลยว่าใครที่เปิดมาดูวันนี้เนี่ยรายการเราวันนี้เนี่ยโชคดีมากจริงๆเพราะว่าการที่คุณเปลี่ยนแค่นาฬิกาตำแหน่งเนี่ยคุณจะอาจจะมีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิมเลยนะคะเพราะว่าฮวงจุ้ยแก้ดวงของเรานี่เปลี่ยนชีวิตจริงๆนะคะกลับมาเรื่องของรูปทรงรูปทรงเนี่ยรูปทรงที่ดีที่สุดนะคะคือรูปทรงลักษณะกลมนะคะกลมนะคะเพราะว่ากลมเนี่ยคือความสมดุลนะคะถ้าเป็นรีได้ไหมก็เรียกว่าพออนุโลมได้นะคะแล้วถ้าเป็นลายแบบลายเหลี่ยมล่ะถ้าเราไม่ได้แขวนเพื่อกระตุ้นพลังงานฮวงจุ้ยหรือคาดหวังผลลัพธ์นาฬิกาอะไรก็ได้แขวนไปเถอะค่ะแต่ถ้าเราบอกว่าแขวนนาฬิกาแล้วไหนๆก็มีนาฬิกาอยากกระตุ้นพลังงานให้ถูกต้องอยากเอาเป็นเครื่องมือฮวงจุ้ยนะที่แทนที่จะมีแค่น้ำมีน้ำตกน้ำพุบางบ้านเราไว้ไม่ได้ไงใช่ไหมใครจะไปไว้น้ำในห้องนอนใช่ไหมคะมันก็ไม่สามารถที่จะไว้ได้นาฬิกาตัวนี้แหละค่ะสามารถจะกระตุ้นพลังงานได้เลยแล้วเวลาที่มันเป็นทรงกลมเนี่ยเขาเดินปื๊บมันก็จะไหลลื่นสมูทแล้วเวลาเราเลือกนาฬิกานะคะลายกราฟิกก็ต้องดูให้ดีด้วยนะคะด้านในของนาฬิกาเนี่ยควรจะเห็นตัวเลขอย่างชัดเจนเช่นอย่างน้อยๆนะคะอาจจะต้องมีเลข12เลข3เลข6และเลข9เนี่ยต้องชัดเจนแบบนี้ถือว่าถูกต้องอันนี้ถือว่าถูกต้องเลยชัดเจนมากๆนะคะเวลาที่เรามีตัวเลขชัดเจนถ้าเราไปกระตุ้นในเรื่องของการเงินก็จะทำให้มีการเงินชัดเจนแล้วถ้าเรามัวล่ะคะเราเดาก็ไม่ชัดกี่โมงก็ไม่รู้เดาเอ้ยมันน่าจะประมาณสัก2:15มั้งมันก็จะการเงินของเราก็จะเป็นแบบเดาว่าน่าจะได้บางคนอาจจะแบบดูงงๆนิดนึงเพราะบางคนเขาก็ไม่ได้แบบว่ามานั่งจำว่าเลข3อยู่ตรงไหนเลข6อยู่ตรงไหนประมาณเอานาฬิกาแบบนี้ค่ะเหมาะสำหรับอาจจะเป็นในเรื่องของรีสอร์ทนะคะหรือว่าเป็นห้องนั่งเล่นที่เราแบบไม่ต้องซีเรียสมากในเรื่องของเวลาความชัดเจนหรือการทำงานแต่ถ้าเป็นนาฬิกาที่เข้าไปในบ้านที่เป็นห้องโถงของบ้านหรือว่าห้องทำงานของเรานะคะโดยเฉพาะห้องนอนของเราตื่นมาปุ๊บนาฬิกาเบอร์กี่โมงกันแน่อย่างแรกที่เราได้คืออาจจะไปสายแล้วถ้าเราสายเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคะส่งผลเสียกับงานใช่ร
องคิดดูถ้ารายการเริ่มแล้วคุณเพิ่งมานั่นน่ะสิคือเจ้าของรายการก็คงจะบอกว่าเปลี่ยนพิธีกรเลยค่ะใช่ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นทำไมนาฬิกาถึงจะมีผลกระทบเพราะมันคือการที่เรามีวินัยตรงเวลานะคะแล้วก็เป็นคนรักษาสัจจะนี่คือสิ่งที่กระทบกับชีวิตเรานะคะอันนี้คือในเรื่องของกราฟิกภายในแล้วนะคะทีนี้ในเรื่องของขนาดขนาดเนี่ยก็จะต้องไม่ใหญ่เกินไปดูขนาดบ้านเราด้วยบางบ้านหลังใหญ่มากนาฬิกาเล็กเดียวกว่าจะดูก็เป็นไงคะต้องเพ่งเอ๊ะมันกี่โมงกันแน่เนาะใช้ชีวิตลำบากไม่เอานะคะบางบ้านหลังเล็กนิดเดียวแต่ในการใหญ่มากอาจารย์เคยเจอใหญ่แบบใหญ่ประมาณนี้ค่ะใหญ่เลยนะคะก็ไม่ดีเหมือนกันใช่ไหมมันก็ใหญ่เกินไปนะคะเพราะว่าเวลาที่เรากระตุ้นพลังงานนะคะมันก็จะไปเจอเอาทิศคือด้วยพื้นที่แคบนาฬิกาใหญ่นาฬิกาตรงนั้นเนี่ยก็จะแขวนล้ำทิศอาจจะไปอยู่ในทิศที่ทางไม่ดีนะคะแล้วด้วยพลังงานที่มันใหญ่เกินไปเนี่ยก็ทำให้เหมือนกับมันไม่สมดุลเราอยู่ในบ้านก็จะใช้ชีวิตไม่สมดุลอาจจะแบบว่าทำงานมากไปนะคะหรือว่านอนมากไปหรือว่าแบบว่าอาจจะแบบใช้ชีวิตนอกบ้านไม่ได้สนใจในบ้านคือชีวิตมันจะไม่สมดุลเลยนะคะดังนั้นเรื่องขนาดก็สำคัญเรื่องรูปทรงก็สำคัญแล้วเรื่องสีเกี่ยวข้องด้วยไหมคะหรือไม่เกี่ยวกันจริงๆสีก็เกี่ยวนะคะแต่ว่าเกี่ยวไม่เยอะมากไม่เยอะมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราเลือกสีใดสีหนึ่งเนี่ยถ้าเราเลือกแบบสีที่เราชอบนะคะก็พอแล้วเพราะเวลาที่เราเลือกสีเนี่ยถ้าเราอยู่หลายคนก็ต้องไปดูอีกว่า 4-5 คนเนี้ยดวงเกิดวันไหนสีไหนใช้ได้สีไหนใช้ไม่ได้ถ้าเอาขนาดนั้นนะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องขนาดนั้นสีเราเลือกสีไหนก็ได้นะคะแล้วอย่างที่2ที่ต้องตระหนักเรื่องของอะไรเอ่ยตำแหน่งโอเคตำแหน่งเรื่องนี้ตรงไหนดีไม่ดีอ่ะอย่างตรงนี้ก่อนกว่าอาจารย์สมมติว่าเรานั่งทำงานสตูเข้ามาประตูอยู่ฝั่งนี้นาฬิกาอยู่มุมนี้ถือว่าโอเคไหมคะค่ะอย่างนี้ค่ะในเรื่องของทิศทางเนี่ยนะคะก็จะมีสิ่งที่ควรพิจารณาก็คือว่าเป็นฝั่งมังกรฝั่งเสือขาวหรือว่าอยู่ในฝั่งของเต่าดำนะคะฝั่งหงส์แดงเริ่มงงแล้วอะไรคือแต่ว่าอะไรแต่ตำแหน่งไหนมันคือเสือขาวไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังจำง่ายๆนะคะจำง่ายๆสมมติว่าเราอยู่ข้างนอกบ้านนะคะกำลังมองเข้าไปในบ้านฟังดีๆนะคะมองในบ้านเราอยู่นอกบ้านมองเข้าไปในบ้านตรงเนี้ยคือประตูหน้าบ้านละเปิดประตูเข้าไปปุ๊บนะคะด้านขวามือจำไว้นะคะก็คือจะเป็นฝั่งมังกรมังกรขวามือขวามังกรเพราะว่าเราถนัดขวาเนาะเอาจำแบบนี้เราถนัดขวามังกรก็คือแปลว่าฝั่งที่เป็นในเรื่องของการเงินนะคะเรียกเงินเรียกทองมาเนี่ยฝั่งมังกรจะต้องดีเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็เหมือนกับเปรียบเสมือนกับมือขวาเนี่ยเราก็ไปคว้าเงินคว้าทองมาได้นะคะเพราะฉะนั้นนาฬิกาให้แขวนทางด้านขวามือขวาแต่ถ้าเราหันหน้าเข้าบ้านด้านซ้ายผนังด้านซ้ายจนทั้งอ้อมไปฝั่งนี้ด้านซ้ายนะคะห้ามแขวนอ๋อไม่ได้เลยใช่ไหมคะฝั่งด้านซ้ายถ้าบ้านใครแขวนนะคะคุณโชคดีมากที่เปิดมาดูรายการเราบอกตามตรงเลยต้องรีบกดไลค์รีบกดแชร์เลยนะนะคะใครติดตามไลฟ์อยู่เนี่ยต้องรีบกดไลค์กดแชร์เลยแล้วก็เดี๋ยวเตรียมส่งภาพมาดูได้ประเด็นคืออะไรรู้ไหมเวลาที่เราติดอยู่ในฝั่งของเสือขาวอะค่ะมันจะทำให้การเงินเรามีแต่รายจ่ายจริงจังนะคะคนที่แขวนไว้จะรู้ดีเลยว่าใช่นะคะใครที่แขวนแล้วใช่นะคะมาบอกด้วยว่าใช่จริงๆคนที่ดูรายการคนอื่นๆก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยมันมีคนพิสูจน์แล้วนะแล้วนาฬิการั่วไหลจริงๆอ๋ออันนี้อูขอบอกเลยที่บ้านอูสมัยก่อนหน้านี้ติดฝั่งซ้ายเหมือนกันค่ะแต่จู่ๆก็เปลี่ยนใจไม่รู้ยังไงมาติดด้านขวานี่ไงเขาเรียกว่าดวงเปลี่ยนอ๋อดวงเปลี่ยนใช่ค่ะทุกคนคะจะบอกว่าศาสตร์ฮวงจุ้ยของอาจารย์เนี่ยเป็นศาสตร์ฮวงจุ้ยแก้ดวงนะคะซึ่งดวงแก้ได้แต่กรรมแก้ไม่ได้เวลาที่เรามีดวงแบบไหนเนี่ยมันก็จะโน้มน้าวให้เราเนี่ยอยากจะเอาไปติดในฝั่งนั้นแต่สำหรับคนที่ดูรายการเราวันนี้ถือว่ามีโชคดีมากๆบุญภาวาสนาให้เราได้มาเจอกันทุกคนโชคดีนะคะวันนี้คุณผู้ชมลองดูอย่างภาพเมื่อสักครู่นี้ค่ะถ้าเดินเข้าไปสมมติประตูบ้านนะคะสมมตินะตอนนี้เราเดินเข้าไปประตูบ้านมองจากหน้าจอแสดงว่านาฬิกาติดฝั่งซ้ายมือผิดอันนี้ไม่ถูกต้องไม่ดีแล้วค่ะควรจะเปลี่ยนมาไว้ฝั่งขวาฝั่งบันไดถูกไหมใช่ค่ะถ้าเรามองจากหน้าบ้านเข้าไปนะคะ
พราะว่าถ้าเป็นฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะทำให้การเงินรั่วไหลมีเงินได้มาก็รายจ่ายบางบ้านที่อาจารย์ไปแก้ให้นะคุณเชื่อไหมเขาได้เงินมาปีนึงหลายร้อยล้านมากแต่ยังไงคะนั่นสิเงินอยู่ไหนคือเข้ามาหลายร้อยล้านแต่ก็ไปหลายร้อยล้านเหมือนกันบางทีอาจจะต้องไปลงทุนแล้วเสียตังค์บ้างนะคะหรือว่ามีคนหยิบยืมไปแล้วไม่ยอมใช้หรือถูกโกงบางทีเป็นคดีความนะอันนี้เรื่องจริงพี่สุมาแล้วสมัยก่อนหาเงินมาได้มากเท่าไหร่ก็เก็บไม่ค่อยได้อันนี้เรื่องจริงค่ะแต่พอเปลี่ยนมาขวามือปุ๊บเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเก็บเงินได้จริงจริงจริงอันนี้เพิ่งรู้ศาสตร์นี้กับอาจารย์เมย์นะวันนี้เองต้องขอบอกไม่ค่อยมีใครรู้ถึงบอกว่าวันนี้ใครเปิดมาโชคดีมากจริงๆนะคะแล้วร้อยละ90%ติดนาฬิกาผิดนี่แค่ตำแหน่งซ้ายขวานะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องทิศทางมีเรื่องทิศอีกมีเรื่องทิศอีกนะคะใช่ค่ะทีนี้ถ้าเราติดตำแหน่งขวามือต้องดูด้วยว่าขวามือเนี่ยเป็นอะไรค่ะทิศไหนถ้าสมมติว่าขวามือเราเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่ะคือเนื่องจากแถบหนึ่งมันยาวใช่ไหมทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือสมมติขวามือเราอยู่3ทิศนี้ให้เลือกติดในทิศตะวันออกเฉียงเหนือออกเฉียงเหนือเท่านั้นเหรอคะเฉียงเหนือเท่านั้นค่ะโดยเฉพาะในปีนี้เนี่ยก็จะเรียกว่ามีโชคดีนะคะในเรื่องของความสำเร็จมีผู้ใหญ่สนับสนุนด้วยนะคะและถ้าทางด้านขวามือของเรานะคะเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่ะให้เลือกติดในทิศเหนือเลือกหรือเลือกคะเลือกค่ะเลือกติดเลือกติดใช่นะคะถ้า3ทิศนี้นะตะวันออกเฉียงเหนือเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือให้เลือกติดในทิศเหนือเพราะทิศเหนือเนี่ยเป็นทิศมหามงคลมากปีนี้คุณจะได้ลาบแบบงงๆนะคะมีลาบทั้งในเรื่องของการงานถ้าคุณติดที่ทำงานนะคะแล้วก็มีในเรื่องของบางคนอาจจะได้คู่ด้วยนะได้คู่แบบไงโซนแบบนี้ที่ดีๆนะคะนะคะแล้วก็จะมีโชคลาภทางด้านการเงินด้วยนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าฝั่งขวาของคุณเป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ค่ะให้เลือกติดในทิศตะวันตกเฉียงใต้ตกเฉียงใต้ค่ะเฉียงใต้คือที่บอกว่าฝั่งละ3ทิศเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเข้าบ้านไปเนี่ยไอ้ฝั่งยาวๆด้านขวาของคุณเนี่ยมันคือทิศไหนบ้างเลยมีช้อยให้เลือกค่ะทิศสุดท้ายค่ะถ้าด้านขวาของคุณเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะให้เลือกติดทางทิศตะวันออกเฉียงใต้คืออย่างนี้ค่ะปีนี้เนี่ยทิศที่ดีนะคะจะก็จะมีอยู่ 3-4 ทิศนะคะดีที่สุดคือทิศเหนือทิศเหนือดีที่สุดดีรองลงมาคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้ดีรองลงมาอีกก็จะเป็นทิศตะวันออกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทิศที่ดีให้ติดกระตุ้นพลังงานในทิศที่ดีก็จะทำให้เราได้แต่สิ่งดีๆในชีวิตได้แบบงงๆด้วยเพราะว่าเขาเดินตลอดไงนาฬิกาเขาเดินตลอดนะคะแล้วก็จริงๆมันก็อย่างที่บอกก็คือว่ามันจะคล้ายกับแอร์หรือว่าพัดลมนะคะแต่ว่าเรื่องแอร์พัดลมเดี๋ยวเราไว้พูดวาระหน้าเอาวันหลังนะคะวันนี้เอาเรื่องนาฬิกาเอาเรื่องนาฬิกาก่อนทีนี้อ่ะค่ะเมื่อสักครู่เรารู้เรื่องทิศแล้วใช่ว่าดูจากภาพนี้ค่ะนี่แหละกำลังจะบอกว่าส่วนที่3ที่ต้องพิจารณาคือตำแหน่งต้องห้ามตำแหน่งต้องห้ามอันนี้ห้ามเด็ดขาดเลยนะค่ะอันนี้สำคัญกว่าการที่ติดทิศที่ดีอีกที่ดีอีกค่ะคือถ้าเราติดทิศที่ดีเนี่ยมันก็จะได้ในสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราติดผิดอย่างเก่งก็คืออาจจะไม่ได้แต่ถ้าสมมุติเราติดตำแหน่งต้องห้ามแบบนี้นะนอกจากจะไม่ได้สิ่งดีๆแล้วเนี่ยบางคนธุรกิจล้มละลายนะมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอคะจริงๆอาจารย์เก็บสถิติมาแล้วนะคะอาจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์อาจารย์ไม่ชอบที่จะเชื่อเฉยๆค่ะแต่ที่เอามาเล่าวันนี้คือจากที่เก็บมาแล้ว 15-16 ปีว่ามันเป็นจริงแล้วเวลาที่เราไปดูชุมชนนะคะชุมชนที่แบบเขาอาจจะยากจนเนี่ยร้อยละร้อยบ้านติดนาฬิกาแบบนี้ร้อยละร้อยบ้านอุ๊ยอยากจะรู้แล้วสิคะว่าตำแหน่งที่ไม่ดีร้อยละร้อยบ้านสำหรับชุมชนที่ไม่ค่อยโอเคตำแหน่งไหนอะคะนี่เลยค่ะเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเจอนาฬิกาอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยคือไม่ให้อยู่กลางบ้านหรือไม่ก็ไม่ใช่คือเปิดประตูเข้าไปค่ะเห็นแล้วเห็นนาฬิกาตรงกับประตูเลยนะคะไม่ได้เนี่ยเหมือนเราอยู่ที่ประตูค่ะแล้วเรามองเห็นภาพแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดจริงๆคือต้องเยื้องไปทางขวาต้องติดทางด้านขวามือที่เป็นฝั่งมังกรถ้าเราติดตรงกลางแบบนี้เลยเนี่ยด้านหลังเราเรียกว่าเป็นตำแหน่งเสือดำนะคะ
เรียกง่ายๆจำง่ายๆนะคะเอาเป็นว่าเป็นตำแหน่งที่ผู้ใหญ่สนับสนุนแล้วลองคิดดูสิคะถ้าชีวิตเราทำงานใช้ชีวิตเราไม่มีใครอยากจะช่วยเหลือเราเลยมีลูกค้าเขาก็ไม่อยากจะซื้อมีทำธุรกิจการงานมาทำรายการเจ้านายก็ไม่แฮปปี้แฟนคลับก็ไม่มีด่าตลอดเวลาแฟนคลับก็ไม่มีเหมือนอย่างเงี้ยเปิดประตูเข้าไปก็เจอแล้วชีวิตคุณจะเป็นยังไงคะก็ไม่ดีไม่มีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนถูกต้องค้ำชูด้วยอย่างงี้ชีวิตเราต้องการผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะต้องการคนรักคนเอ็นดูเราอย่างเงี้ยคนดูรายการอาจารย์ก็รักอาจารย์ใช่ไหมล่ะอะไรเงี้ยค่ะแฟนคลับหลายคนเลยติดตามกันอยู่อย่างงี้นะคะเพราะฉะนั้นขอบอกเลยว่าถ้าใครติดแบบนี้อยู่นะคุณโชคดีมหาศาลมากที่เปิดมาเจอเพราะแค่คุณย้ายนะแค่คุณย้ายปุ๊บวันนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้เรื่องเลยคือมันเร็วขนาดนี้เลยเหรอคะคือศาลฮวงจุ้ยแก้ดวงค่ะถ้าคุณตามอาจารย์เรื่อยๆแล้วเจอกันแบบนี้เรื่อยๆคุณจะรู้เลยว่าเวลาคุณผิดอยู่อ่ะแล้วคุณปรับปุ๊บเนี่ยมันดีเลยไม่จำเป็นจะต้องดูฤกษ์ดูอะไรอย่างงี้มั้ยคะว่าต้องเปลี่ยนกี่โมงช่วงเวลาไหนถึงจะดีอ่ะค่ะอะไรที่มันผิดอยู่ค่ะเราจะปล่อยให้มันผิดอีกนานดีมั้ยคือรู้ทันทีดีกว่าถูกต้องนะคะยกเว้นว่าอะไรที่เป็นการทุบค่ะหรือตอกเสาเข็มอะไรที่กระทบกระเทือนนานๆแบบนั้นต้องดูฤกษ์นะคะนาฬิกาไม่จำเป็นนี่คือแค่ยกย้ายที่แค่นั้นเองถูกต้องใช่ใช่ค่ะใช่นะคะมาดูในรูปค่ะอาจารย์อันนี้แสดงว่าถ้าดูจากประตูจากในรูปแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ซ้ายมือเอ้ยซ้ายมือของอันนั้นไม่แน่ใจว่าประตูหรือประตูหรือหน้าต่างนั่นน่ะสิเอาเป็นว่าอย่างนี้เอาเป็นว่าถ้าเรามองจากหน้าจอใช่สมมติว่าเราอยู่ข้างในอยู่ข้างนอกเนาะเรามองเข้าไปอันนี้ติดนาฬิกาด้านขวาถูกต้องและโดยเฉพาะอย่างทิศที่บอกคือว่ามี3ทิศที่ดีถ้าเลือกติดทิศที่ดีก็แบบนี้ถูกต้องบางคนถามอีกค่ะอาจารย์ฝั่งขวามีทิศที่ดีอยู่3ทิศเลยแขวนนาฬิกา3เรือนเลยได้ไหมคะค่ะมากเกินไปนะแบบเยอะไปใช่โลภค่ะโลภคุณติดอย่างอื่นบ้างก็ได้ติดนาฬิกาอันนึงที่เหลือคุณก็เป็นแอร์เป็นแมวกวักเป็นอะไรเป็นโมบายฮวงจุ้ยก็ได้อะไรก็ติดไปสิใช่นี่แล้วถ้าเป็นแบบนี้นะคะเราอยู่ข้างในนะคะด้านซ้ายนี่เป็นประตูอันนี้จากภาพเนาะจากภาพแสดงว่าดูเข้าไปก็อยู่ทางซ้ายมือสิคะถูกต้องอยู่ทางซ้ายมืออันนี้เงินรั่วไหลรั่วไหลใช่และยิ่งนะถ้าไปกระตุ้นในทิศที่ผิดสมมติว่าติดซ้ายมือแต่ไปกระตุ้นในกระทิศในทิศทะเลาะเบาแหวงเป็นไงคะคุณโหยทะเลาะกันบ้านแตกเลยค่ะใช่คือบางทีไม่มีเรื่องอะไรก็หงุดหงิดใส่กันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆบางทีเราก็สงสัยนะทำไมอ่ะฉันผิดอะไรทำไมต้องแบบหงุดหงิดใส่ฉันขนาดนี้ตายแล้วเดี๋ยวต้องดูแล้วล่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้ทะเลาะกัน3วัน5วันเลยค่ะที่บ้านค่ะก็ต้องดูทิศอีกต้องดูทิศด้วยบางทีมันเกี่ยวกับนาฬิกาบางทีขวามือก็จริงก็ต้องดูทิศที่ดีตามที่อาจารย์เมย์ได้บอกมาเอาอย่างนี้ดีกว่าเมื่อสักครู่เรารู้พอประมาณแล้วค่ะว่าฝั่งขวามือจะเป็นทิศที่ดีที่สุดแล้วก็ลองดูทิศทั้ง4ทิศที่อาจารย์เมย์บอกสรุปคร่าวๆคือทิศเหนือดีที่สุดแล้วก็ตามด้วยทิศตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออกนี่คือ4ทิศที่ดีนะคะค่ะโอ้โหต้องจำแม่นเลยสิ่งอะไรที่อาจารย์เมย์บอกมาต้องจำให้ขึ้นใจแล้วก็ต้องเอาไปปฏิบัติเลยใช่เมื่อสักครู่นะคะมีในเรื่องของทิศต้องห้ามคืออย่างแรกคือเปิดประตูมาเจอส่วนที่สองนะคะห้ามเหมือนกันห้ามอะไรอีกอันตรายด้วยนะคะเช่นสมมติอาจารย์นั่งทำงานอยู่ตรงนี้มีนาฬิกาอยู่ด้านหลังก็จะพูดที่อาจารย์เขยิบถึงรีบขยับเลยอาจารย์ถึงแบบขยับหนีอุ้มไปอุ้มไปอุ้มแบบเอ๊ะวันนี้ฉันก็อาบน้ำแล้วนะอาจารย์ขยับหนีอุ้มไปจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับอุ้มมันเกี่ยวกับนาฬิกาอยู่ด้านหลังใช่ใช่คือถ้าเราทำงานใดๆก็แล้วแต่นั่งทำงานไม่ว่าคุณจะเป็นโต๊ะแคชเชียร์เก็บเงินนะคะหรือว่าเป็นโต๊ะนั่งทำงานปกติอาจารย์เคยไปแก้ผู้บริหารโรงแรมนึงนะคะที่อยู่ๆนาฬิกาอยู่ด้านหลังเขาก็ไม่รู้หรอกก็บอกแล้วไม่ค่อยมีใครรู้แล้วเจ้านายเขาที่เป็น CEO อะค่ะก็อารมณ์แปรปรวนแบบด่าว่าตลอดเขาทำดีก็ไม่เห็นความดีอะพอย้ายปุ๊บอีกวันโทรมาขอบคุณเอาไว้เชื่อแบบสปา6ดาวมาให้อาจารย์เลยอ่ะเพราะว่ามันเห็นผลค่ะค่ะแค่ข้ามวันก็เห็นผลเลยแค่ปรับทิศนาฬิกาแสดงว่าถ้าเป็นอย่างโต๊ะอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้ด้านหลังซะทีเดียวแต่มันยึงๆอันนี้อยู่ด้านข้างได้ค่ะใช่แต่ถ้าอยู่ด้านหลังอันนี้ถ้าจะเสียโต๊ะทำงานเมื่อกี้นะเสียเรื่องชั้นแต่ว่าเดี๋ยวไว้เรื่องชั้นค่อยคุยแต่อันนี้อยู่ด้านหลังโดยตรงเลยตรงเลยตรงเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้ค่ะนี่ก็อยู่ด้านหลังใหญ่ไปด้วยใหญ่มากผิดค่ะค่ะนะ
ใหญ่เกินตำแหน่งห้องเกินไปใช่แต่ว่าคราวนี้นอกเหนือจากที่ทำงานแล้วอย่างห้องนอนอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าทิศที่ดีเราต้องแคร์ไหมคะว่ามันอยู่ส่วนไหนของเตียงอยู่ส่วนไหนของห้องอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าเนื่องจากเราติดด้านขวาเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่าอยู่บนเตียงไหมถ้าไม่อยู่บนเตียงก็ได้ถ้าอยู่บนเตียงเป็นยังไงคะไม่ได้อ๋อมันก็เหมือนกับอยู่ด้านหลังก็ไม่ดีใช่ก็คือชีวิตมันไม่มั่นคงอารมณ์แปรปรวนนะคะอยากจะได้ก็ไม่ได้คิดอะไรไว้ก็ไม่อาจจะโสดสนิทก็ได้นะอาจจะโสดสนิทใช่มีอีพุ่นขนาดนี้เพราะฉะนั้นอยู่ในพื้นที่ที่ไม่โดนตัวดีกว่าถูกต้องค่ะใช่ไหมคะน่าจะดีที่สุดทีนี้หลายๆคนที่ชมอยู่ก็อยากจะรู้บ้างค่ะอาจารย์ว่าอ้าวแล้วอย่างบ้านฉันเนี่ยติดถูกหรือไม่ถูกอะไรยังไงเพราะบางทีจำทิศไม่ถูกนะคะส่งรูปมาเลยค่ะนะคะสำหรับใครที่ชมอยู่นะคะอยากจะสอบถามอาจารย์นะคะว่าบ้านชั้นติดไว้อย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมถูกหรือเปล่านะคะถ่ายรูปมาเลยนะคะถ่ายให้เห็นบริเวณรอบๆของนาฬิกาด้วยนะไม่ใช่ถ่ายเซลฟี่ข้างนาฬิกามานะคะเพราะว่าเราจะไม่รู้เพราะฉะนั้นให้ถ่ายแบบกว้างๆนะให้เห็นว่าประตูอยู่ตรงไหนนาฬิกาอยู่ตรงไหนหรือเตียงอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็ส่งมาในอินบ็อกซ์ของรายการของเรานะคะCH8 นะคะส่งมาปุ๊บเนี่ยอยากจะสอบถามเรื่องอะไรก็สอบถามมาเลยนะเดี๋ยวทีมงานจะส่งมาให้อาจารย์อีกทีนึงแล้วอาจารย์จะวิเคราะห์ให้เป็นบ้านๆเลยบ้านไหนอยากรู้นะคะเพราะว่าต้องบอกเลยว่ามีอิทธิพลกับตัวเราแล้วก็ครอบครัวมากๆนะคะถ้าติดผิดชีวิตเปลี่ยนอย่างที่อาจารย์บอกแต่ถ้าเปลี่ยนปุ๊บชีวิตคุณก็จะดีขึ้นทันทีทันตาเห็นเลยค่ะมาดูทาง Facebook Live นิดนึงค่ะมีคนนึงถามเข้ามานะคะเมื่อสักครู่นี้ว่าติดตรงกลางเสาบ้านได้หรือเปล่าครับคุณสุชนค่ะถ้าเสาอยู่กลางบ้านพอดีเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้เราพูดถึงว่าเสาอยู่กลางบ้านพอดีนะคะโดยการวัดความกว้างของบ้านความยาวของบ้านและหารสองพอดีนะที่ต้องบอกแบบนี้เนี่ยเพราะว่าหลายคนคิดว่ากลางแต่ไม่ได้กลางคนละอย่างนะคะแต่ถ้าติดตรงกลางพอดีเนี่ยในตำแหน่งตรงกลางเนี่ยมันเป็นตำแหน่งของธาตุดินก็คือความมั่นคงของชีวิตอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าความมั่นคงของชีวิตไม่มั่นคงเพราะนาฬิกาเดินตลอดเวลาถูกต้องก็จะทำให้เกิดความไม่มั่นคงเกิดความสั่นคลอนในชีวิตนะคะส่งผลกระทบในด้านไหนบ้างนะคะคืออย่างนี้ค่ะบางคนทำธุรกิจหรือทำหน้าที่การงานนานเนี่ยแทนที่เราจะทำได้นานๆมันก็กลายเป็นว่าเราทำได้ไม่นานระยะสั้นๆก็ต้องมีอันเปลี่ยนธุรกิจหรือว่าเปลี่ยนที่ทำงานนะคะหรือว่าความมั่นคงในชีวิตเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าเอ๊ะทำไมเราทำมาหากินเหนื่อยนะลงทุนก็เยอะลงแรงก็เยอะลงเวลาก็เยอะทำไมชีวิตมันขึ้นลงอ่ะมันไม่เสถียรเลยทำไมแบบเราจะตื่นมาแบบสบายๆเอ้ยอยากจะใช้เงินก็ใช้อยากจะไปไหนก็ไปไม่ได้เหรอทำไมต้องดิ้นรนตลอดเวลาทำอะไรมันก็ไม่ได้ดีอะคืออาจจะได้ดีนะคะแต่ไม่ได้ดีมากที่สุดที่เรารู้สึกว่าชีวิตมั่นคงความมั่นคงของแต่ละคนเนี่ยเขามีนิยามแตกต่างกันเนาะเพราะฉะนั้นในส่วนของคุณสุชนก็คงจะต้องย้ายถ้าเป็นสาวที่อยู่กึ่งกลางบ้านพอดีไม่ดีนะคะต้องมองจากประตูเดินหันหน้าเข้าบ้านต้องอยู่ฝั่งขวามือเราก็ต้องเลือกทิศอย่างที่เราบอกไปเองเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็มีคุณฉัตรสุดาพรนะคะบอกว่าถ้าติดเหนือประตูล่ะคะคือสมมุติว่าเปิดบ้านมาแล้วนาฬิกาอยู่ตรงนี้อ๋อโอเคค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้เรามีเปิดประตูมาปุ๊บเจออยู่ข้างหน้าค่ะเราก็อยู่ข้างหลังไม่ดีทีนี้เหนือประตูเนี่ยมันมีแบบนี้ค่ะคือถ้าเรากำลังจะออกหน้าประตูฟังดีๆนะคะเราอยู่ในห้องเรากำลังจะออกไปหน้าประตูนะคะออกจากประตูแล้วติดอยู่ข้างบนประตูพอดีเนี่ยอันนี้มีปัญหาในเรื่องของบริวารอ๋อแสดงว่าถ้าเรามีลูกน้องก็จะไม่เชื่อถือเราเข้าออกบอกซ้ายก็ทำขวาดื้อค่ะค่ะบอกอีกอย่างทำอีกอย่างใช่ไม่ได้ดังใจแสดงว่าจริงๆหลายคนติดไว้ข้างหน้านะคะช่วยมาเม้นบอกเลยว่าใช่จริงใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเนี่ยระหว่างที่อาจารย์ทายไปอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะบอกกันได้ว่าตรงหรือเปล่าแล้วถ้าวันนี้ใช่แล้วถ้าวันนี้นะคะคุณดูแล้วคุณอยู่นาฬิกาคุณอยู่ขวามืออยู่แล้วและอยู่ในทิศที่ดีอยู่แล้วนะคะขอบอกว่าคุณมีบุญวาสนาดีมากขอบอกเลยนะคะแล้วช่วยแบ่งปันบุญวาสนานะคะด้วยการที่แบบแชร์คืออาจารย์เนี่ยอยากให้คนแบบโดยเฉพาะคนเราคน
ที่เรามาเป็นแฟนคลับรายการนะ คุณรู้จักอาจารย์แล้วคุณต้องรวยขึ้นนะคะเชื่ออาจารย์เมย์รวยแน่นอนต้องมาแชร์ว่าเปลี่ยนแปลงยังไงดีขึ้นยังไงแล้วอาจารย์ทำนายไปแล้วมันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะเช่นเดียวกันค่ะมีแฟนคลับส่งรูปมาเลยค่ะอาจารย์เมย์ส่งมาว่าเนี่ยนาฬิกาติดอยู่ตรงตำแหน่งนี้ดีไหมคะเอ๊ะแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าประตูอยู่ตรงไหนอาจารย์เดาว่าเขายืนจากหน้าประตูเขายืนจากหน้าประตูนะคะแล้วก็ถ่ายเข้าไปค่ะถ่ายเข้าไปอันนี้อยู่ทางด้านขวามือเนี่ยเบื้องต้นทายว่าดีเขาอยู่ฝั่งมังกรนะคะแต่ว่าไม่รู้ทิศไม่แน่ใจว่าบอกทิศมาด้วยหรือเปล่านะคะแต่ไม่รู้ทิศว่าอยู่ทิศไหนนะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยนาฬิกาเป็นลายน่ารักน่ารักเนาะใช่นะคะไม่มีตัวเลขไม่ได้แปลว่าเป็นตัวเลขหรือว่ามีตัวเลขติดอยู่ตรงสี่เหลี่ยมเนี่ยค่ะเห็นเป็นเลข1เลข2เลข3เลข4อย่างนี้ได้มั้ยคะถ้ามีอย่างนี้โอเคนะคะข้อดีของอันนี้เนี่ยก็คือว่าถ้าเราดูบรรยากาศสีสันในห้องเนาะบวกกับนาฬิกาคนนี้เป็นคนชอบสนุกสนานชอบความสุขชอบร่าเริงจริงๆนะบางทีเนี่ยค่ะเราทำงานเนี่ยเราต้องนึกถึงความสุขบ้างนะคะอันนี้คือถ้ามันอยู่ในบ้านเราหรืออยู่ในห้องนอนเราใส่น่ารักน่ารักแบบนี้ได้แต่อยู่ในที่ทำงานเราอาจจะใส่น่ารักแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะทำให้การเงินหรือการงานของเราเนี่ยดูแบบไม่ค่อยโปรเฟชชั่นอลเท่าไหร่ความน่าเชื่อถืออาจจะแบบน้อยลงนะคะถูกต้องมาดูที่อู๋บ้างทีมงานมีรูปอู๋ไหมคะงั้นดูจากเครื่องอู๋เนาะโอเคเป็นห้องอู๋ค่ะอาจารย์อู๋ถ่ายมานี่ถ่ายมามุมนึงของห้องที่บ้านของอู๋นะคะคืออู๋อยู่จากตรงประตูค่ะเดินเข้ามาในห้องปุ๊บถ่ายเลยอยู่ขวามืออย่างนี้ได้มั้ยคะค่ะก็อันนี้เป็นตำแหน่งขวามือก็ถือว่าได้นะคะเป็นตำแหน่งมังกรก็จะทำให้คุณอู๋เนี่ยมีการเงินมีอะไรเข้ามาได้ดีนะคะแล้วก็นาฬิกาค่อนข้างเห็นชัดเจนใช่มั้ยคะเห็นเวลาชัดเจนตัวเลขชัดเจนนะคะถ้าคุณอู๋อยู่ในทิศทางที่ถูกต้องสิ่งที่คุณอู๋จะได้เพิ่มก็คือว่าเนื่องจากคุณอู๋เนี่ยเอารูปตัวเองหรือรูปครอบครัวไว้สมมุติว่าคุณอู๋ติดในตำแหน่งที่เหนือสมมุตินะว่าเผอิญโหดีมากติดในตำแหน่งที่เหนือเลยก็จะได้ความโชคดีในเรื่องของความมั่งคั่งนะคะได้เรื่องส่วนตัวด้วยนะคะอาจจะที่รักกันอยู่แล้วก็รักกันมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีมีธุรกิจการงานมีความมั่งคั่งมากขึ้นแต่อะไรคะถ้าอยู่ขวามือแล้วผิดหมายถึงทิศไม่ดีอันนี้เนี่ยโดนกับตัวเองและครอบครัวโดยตรงอาจจะทะเลาะกันนะคะมีเรื่องให้เสียเงินส่วนตัวนะคะหรือว่าแบบรถเกิดอุบัติเหตุนะคะหรือว่าแบบว่ามีเรื่องให้เสียทรัพย์อะไรที่แบบเฮ้ยทำไมเสียคือทำไมเสียเยอะจังช่วงนี้อะไรเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตฉันเหรออะไรเงี้ยทีนี้อุ้งก็มีถามอย่างนึงอีกเหมือนกันสมมติขวามือเป็นตำแหน่งที่ดีแต่มันหาทิศที่ดีไม่ได้เลยอะคะหรือปกติมันก็ต้องมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วยังไงก็มีแต่ลองหาให้เจอแล้วถ้าเกิดสมมติทิศที่ดีมันอยู่บริเวณข้างๆเตียงอย่างนี้ได้ไหมคะข้างๆเตียงเหรอคะใช่ค่ะหมายถึงว่าเรานอนอยู่ตรงนี้เรานอนเตียงเรานอนอยู่แล้วก็ติดฝั่งข้างๆเตียงฝั่งนี้ใช่ไหมคะข้างเตียงยังพอได้แต่ว่าหลังเตียงไม่ได้อ๋อไม่ได้ข้างหลังเตียงใช่ใช่โอเคถ้าใครมีคำถามอยากจะรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนของที่บ้านของคุณถ่ายรูปมาเลยนะคะอย่างถ่ายมาให้อาจารย์เมย์วิเคราะห์ถ่ายให้ดูแล้วก็คุณเนี่ยมีโอกาสมากกว่าคือเดี๋ยวนี้ถามว่าเข็มทิศวัดยังไงโทรศัพท์มือถือก็มีเป็นเข็มทิศก็ใช้ได้ใช่ไหมคะวัดเลยอยู่ตรงกลางห้องหรือเปล่าคะหรือว่าจุดไหนต้องวัดกลางห้องนะคะต้องวัดพื้นที่ทั้งหมดก่อนว่าซ้ายไปขวาเนี่ยกว้างเท่าไหร่แล้วก็อีกด้านนึงกว้างเท่าไหร่แล้วหันมาเป็นจุดกึ่งกลางเราต้องยืนตรงกลางถูกต้องนะคะแต่ว่าเวลาที่ใช้เข็มทิศในมือถือเนี่ยต้องระวังนิดนึงยังไงคะบางทีมันไม่เสถียรนะคะก็คืออาจจะต้องปิดโหมดเครื่องบินก่อนนะคะเปิดโหมดเครื่องบินเพื่อให้แบบตัดสัญญาณเข้าออกของอินเทอร์เน็ตก่อนแล้วก็ให้อยู่ไกลจากไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์หรืออะไรต่างๆนะคะต้องขย่าเยอะๆอาจารย์เคยค่ะ4คนเรียงกันทิศไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยคนนี้ที่เหนืออยู่ตรงโน้นคนนี้ที่เหนืออยู่ทางนี้ตรงนั้นค่ะค่ะอ๋อก็ต้องดูดีๆต้องแบบพยายามให้มันเสถียรที่สุดหรือว่าถ้าเกิดว่าดูครั้งนึงแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ลองหาแบบเครื่องอื่นหรือว่าลองจับอีกทีนึงว่ามันใช่หรือเปล่านะคะหรือว่าถ้าให้ดีจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเข็มทิศแบบ
กับเข็มทิศของจริงค่ะจะดีกว่านะคะก็เลือกที่มีคุณภาพหน่อยค่ะหลายๆคนก็บอกว่านี่ฉันถ่ายรูปไม่ทันไม่เป็นไรค่ะนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็จะมีเปิดโอกาสให้คุณได้ส่งรูปมาเพื่อสอบถามอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ที่สำคัญช่วงหน้าเนี่ยอาจารย์เมย์ก็มีนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นโมบายฮวงจุ้ยนะคะที่สามารถเรียกเงินเข้าบ้านนะคะได้มาฝากคุณผู้ชมด้วยแต่ว่ารอติดตามในช่วงหน้านี่มีแบบว่าการงานการเงินความรักและสุขภาพทั้ง4ด้านเลยนะคะแต่รายละเอียดเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์เมย์ในช่วงหน้านะคะเพราะว่าช่วงนี้ให้คุณผู้ชมไปพักกันสักครู่นึงก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะโมบายฮวงจุ้ยหรือว่าเครื่องรางความสุขเนี่ยเป็น1ใน9ของของมงคลที่เราควรมีไว้ประจำบ้านเลยซึ่งสำหรับตัวอาจารย์เองและสินแสทั่วโลกมักจะแนะนำให้เราเอาโมบายฮวงจุ้ยเนี่ยไปแขวนไว้ในทิศทางต่างๆเพื่อทั้งในช่วยในเรื่องของการกระตุ้นพลังงานในทิศที่ดีเพื่อ นำความสุขแล้วก็ความสมหวังมาให้กับเราและนำไปแขวนไว้ในทิศทางที่ไม่ดีเพื่อช่วยในการสลายพลังงานที่ไม่ดีเพื่อจะปกป้องบ้านของเราค่ะและสำหรับปี2559นี้ทิศทางที่เรียกได้ว่าเป็นมหามงคลมากๆเลยก็คือทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกส่วนทิศที่ไม่ดีนะคะก็คือทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะซึ่งหลายๆบ้านที่หันหน้าทางทิศนี้เนี่ยก็ควรจะนำโมบายฮวงจุ้ยไปแขวนไว้เพื่อช่วยในการสลายพลังงานที่ไม่ดีด้วยและนอกจากนี้นะคะโมบายฮวงจุ้ยยังช่วยกระตุ้นพลังงานแล้วก็สลายพลังงานให้กับคนที่เกิดปีชงด้วยค่ะเพราะว่าคนที่เกิดปีชงเนี่ยมักจะมีพลังงานชีวิตที่อ่อนแอลงในปีที่ชงก็จะช่วยทำให้กระตุ้นพลังงานแล้วก็ช่วยปรับพลังงานของคนที่เกิดปีชงเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยเอาละค่ะตอนนี้เพื่อนๆคงอยากจะทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่ากว่าจะมาเป็นโมบายฮวงจุ้ยสวยๆแล้วก็เสียงไพเราะก้องกังวานแบบนี้รวมทั้งอะไรที่ทำให้เราขายไปแล้วทั่วโลกกว่า11ประเทศเดี๋ยวเราไปชมโรงงานกันเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะก็เป็นการที่หลังจากที่เราแกะสลักตัวโมบายแล้วนะคะก็นำมาตอกหมุดนะคะก็เป็นการตอกด้วยมือนะคะแล้วก็ติดอ่านติดหมุดนะคะแล้วก็ต่อไปเราก็จะมาติดก็อาจจะเป็นติดตานะคะนะคะก็ทุกชิ้นก็ทำจากมือนะคะเป็นเชือกที่มีความเหนียวเอาไว้ร้อยอวนร้อยแหนะคะแล้วก็ใช้เชือกที่มีความเหนียวแบบนี้มาใช้ในการร้อยโมบายนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการตัดท่อเตรียมท่อไว้นะคะเพื่อใช้ในการร้อยแล้วก็มาทำการร้อยขึ้นได้นะคะซึ่งรูของตัวโมบายเองเนี่ยเล็กมากนะคะก็ค่อยๆร้อยลงไปก็ในเรื่องของน้ำเต้านะคะน้ำเต้าเนี่ยเราจะมีตัวไม้เองเป็นไม้สักนะคะจริงๆโดยลายไม้เนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นตัวเลข8เป็นสัญลักษณ์มงคลอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราติดขดลวดเข้าไปนะคะเพื่อเพิ่มการดูดซับมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้กว่าจะมาเป็นขดลวดเนี่ยก็จะต้องมีการดัดขดลวดนะคะก็จะใช้การดัดด้วยมือด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นคนที่ทำเนี่ยต้องใจเย็นมากๆเลยอันนี้ก็เป็นการเตรียมใบโพนะคะสำหรับไห้โมบายของเราทุกชิ้นก็ตัดด้วยมือนะคะเป็นใบโพที่สวยงามก่อนที่จะนำไปสแตมป์และสำหรับเครื่องรางความสุขนะคะหรือว่าโมบายฮวงจุ้ยเนี่ยก็มีทั้งหมด4แบบค่ะก็เน้นในเรื่องของผลลัพธ์เลยนะคะใครอยากได้ผลลัพธ์แบบไหนก็เลือกกันเอาเองได้เลยค่ะค่ะและสำหรับตัวแรกนะคะก็คือโมบายฮวงจุ้ยม้าค่ะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นมีบังเหียนด้วยนะคะตรงนี้เป็นบังเหียนก็คือในการขี่ม้าเนี่ยเขาบอกว่าถ้าม้ามีบังเหียนก็คือหมายความว่าสามารถควบคุมได้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะด้านหลังเนี่ยจะเป็นทรงกษัตริย์นะคะที่สวยมากนะ
แล้วก็สำหรับม้าตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมดวงการเดินทางการงานแล้วก็ในเรื่องของบริวารด้วยค่ะและสำหรับตัวต่อไปเลยนะคะก็คือโมบายฮวงจุ้ยน้ำเต้าอันนี้นี่เรียกทรัพย์นะคะเงินทองไหลมาเทมาความพิเศษสุดยิ่งกว่านั้นก็คือว่าในเรื่องของตัวไม้เองเนี่ยจะมีลักษณะของอินฟินิตี้โดยตัวของมันเองนะคะลายไม้เนี่ยอันนี้เป็นลายไม้ที่เรียกว่าต้องคัดสรรแล้วก็หายากมากๆแล้วเราก็เพิ่มพลังงานของธาตุทองธาตุเงินด้วยการติดโลหะนะคะที่เป็นในเรื่องของโลหะอินฟินิตี้หมายถึงว่าสามารถดึงดูดเงินได้แบบไม่มีขีดจำกัดนะคะแล้วก็ตัวปากของน้ำเต้าเองนะคะมีรูให้เข้าด้วยตรงนี้เนี่ยถ้าใครแขวนในบ้านหรือแขวนสูงหน่อยนะคะอาจารย์ก็แนะนำว่าให้นำเงินเนี่ยแบงก์อะไรก็ได้นะคะเสียบเข้าไปนะคะและเช่นเคยค่ะก็จะมีในเรื่องของหินโยกนำโชคด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของลักษณะของน้ำเต้าปากของน้ำเต้าเนี่ยจะเงยขึ้นแล้วก็ก้นของน้ำเต้าเนี่ยกดต่ำลงนะคะนั่นหมายความว่าสามารถเก็บเงินอยู่นะคะแล้วก็โมบายน้ำเต้าเนี่ยก็ยังสามารถหมุนรอบตัวเองได้ด้วยอันนี้หมายความว่าดึงดูดเงินตลอด360องศาเลยค่ะและใครที่อยากจะเสริมดวงในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าความรักนะคะให้ยิ่งเฮงๆโชคดีมากยิ่งขึ้นต้องตัวนี้เลยค่ะโมบายฮวงจุ้ยเป็ดแมนดารินนะคะสำหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะมีความสุขอยู่แล้วหรือว่าบ้านไหนที่ต้องการเสริมดวงในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยก็แขวนตัวเดียวก็พอแต่ถ้าใครที่ความรักมีปัญหาคุณสามีมีกิ๊กหรือว่าแบบคนในบ้านความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเลยนะคะหรือว่าเป็นโสดอยากจะกระตุ้นในเรื่องของพลังงานความรักอาจารย์ก็แนะนำว่าให้แขวนเป็ดแมนดารินคู่กัน2ตัวนะคะและสุดท้ายนะคะสำหรับโมบายฮวงจุ้ยนกคุ้มนะคะใครที่เรียกว่าเกิดปีชงไม่ว่าจะปีไหนก็แล้วแต่ผ่านไปกี่ปีแล้วก็แล้วแต่นะคะหรือว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพตัวนี้นี่อาจารย์ต้องขอแนะนำเลยนะคะและสุดท้ายนี้นะคะอาจารย์อยากจะบอกว่าที่อาจารย์ทำตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าอาจารย์อยากจะส่งมอบสิ่งดีๆคุณค่าดีๆของดีๆให้กับลูกศิษย์ลูกหาแฟนคลับแล้วก็เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยได้นำเอาไปใช้กันค่ะที่มาที่ไปเนี่ยมันเกิดจากการที่อาจารย์เนี่ยค้นหาในเรื่องของโมบายฮวงจุ้ยที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยเนี่ยมานานมากรวมทั้งเวลาที่อาจารย์ไปปรับแก้ฮวงจุ้ยและอาจารย์บอกว่านี่นะให้ลูกศิษย์เนี่ยเอาโมบายฮวงจุ้ยไปแฝงทิศใดทิศหนึ่งของบ้านปรากฏว่าเขาใช้เวลาหานานมากบางคนหาถึง6เดือนบางคนเนี่ยใช้เวลาหาเป็นปีแล้วก็ยังไม่ได้นะคะเขาก็เลยมาบอกว่าอาจารย์ครับช่วยเมตตาธรรมขึ้นมาหรือว่าช่วยหาให้ผมหน่อยได้ไหมอาจารย์ก็เลยดันด้นไปค่ะก็ไปค้นหาก็ไปเจอมาหลายโรงงานนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะเราก็ได้มาออกแบบนะคะร่วมกันกับทางโรงงานแล้วก็อาจารย์เนี่ยเป็นคนไปดูแลในเรื่องของขั้นตอนการผลิตทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็อาจารย์อยากจะฝากคำอวยพรค่ะไปถึงทุกๆคนเลยนะคะก็นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขอให้ทุกคนมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะเพราะไม่ว่าเราจะมีเงินมากมายมหาศาลขนาดไหนจะมีเงินร้อยล้านพันล้านหรือหมื่นล้านแต่ถ้าเราเจ็บป่วยนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเราก็ไม่มีความสุขเลยในการใช้ชีวิตเราจะมีชีวิตไปทำไมจริงไหมคะก็ขอให้ทุกคนตั้งมั่นอยู่ในความดีแล้วก็ใช้ชีวิตนับตั้งแต่นี้ไปอย่างมีคุณค่าค่ะวันนี้อยู่กับโบกัสซุปตานะคะในวันดีๆแบบนี้นั่นเองค่ะนะครับท่านผู้ชมขาเราจะมีข่าวอะไรมาอัปเดตให้คุณผู้ชมบ้างก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าจ้าสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันต่อยหมวกแดงขอเอาใจสาวกคาราบาวส่งเพลงใหม่ล่าสุดสายควาย FC คาราบาวเจเน็ตเขียวปลื้มร่วมแจมแดรี่ตุ๊ซี่แม่ขาส้มตำแซ่บเวอร์เอชวนยิ้มซุ่มทำเพลงรักโดนใจเพลงตามนั้นดันลูกชายน้องฮีโร่เข้าวงการบันเทิง
มาดูวิธีรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคนิคสมัยใหม่ในหัวข้อความก้าวหน้าของการรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคนิคสมัยใหม่วันนี้นะคะมากันที่ MV นะคะสำหรับการกลับมาอีกครั้งของคุณต้อยหมวกแดงเอาใจสาวกสำหรับคนที่ชื่นชอบคาราบาวนั่นเองค่ะนะคะวันนี้นะคะเราขอส่งเพลงใหม่ล่าสุดนะคะชื่อเพลงว่าสายควายสำหรับคนที่เป็น FC คาราบาวนะคะได้ออกมาเอาใจแฟนเพลงอีกครั้งนะคะซึ่งเป็นแนวเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตงานนี้เจ้าตัวได้โชว์ฝีไม้ลายมือนะคะแต่งเนื้อร้องทำนองเองและมีการเรียบเรียงโดยคุณส้มนาการนะคะโดยล่าสุดเนี่ยได้มีการทำตัว MV นะคะสุดมันได้ตลกชื่อดังอย่างคุณเหลือเฟือมกจกและยังมีเพื่อนตลกอีกมากมายนะคะอย่างคุณเจเน็ตเขียวคุณเอเชนยิ้มพร้อมลูกชายนะคะแล้วก็ที่สำคัญยังมีน้องปามมี่นะคะสิริลักษณ์นะคะและอีกหลายท่านมาร่วมเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศการถ่ายมิวสิกในครั้งนี้กันเลยดีกว่าค่ะนี่บอกได้เลยว่าทัวร์สวยขึ้นมากนะคะสำหรับคุณเจเน็ตเขียวที่เป็นทั้งดาราสาวที่สร้างเสียงหัวร้อยกับเรานะคะล่าสุดเลยไปร่วมแสดงนะคะในซีรีส์ Daily Tussie บอกได้เลยว่าเปี้ยงมากวันนี้มีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณเจเน็ตเขียวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังเลยดีกว่าค่ะการมาร่วมงานกับพี่ต้อยเหรอคะสนุกอยู่แล้วค่ะเพราะว่าพี่ต้อยมาร่วมงานกับเจเน็ตเขียวเมื่อชุดที่แล้วนะคะใหญ่ยาวขาวแข็งสาวดำลำพันธ์ภาค2ก็ฟิชชิลลิ่งกันแกเขาก็มาช่วยเราเต็มที่วันนี้เราก็ช่วยเขาเต็มที่เต้นกันเหงื่อไหลไข่ย้อยน้ำเหลืองคลอล่าสุดเราไปร่วมแจมกับแดงลิตุสและซึ่งแบบแฟนคลับชอบมากแดงลิตุสซี่เป็นแม่ค้าส้มตำที่พูดภาษาฝรั่งเศสได้เนียนประมากเลยนะคะอันนี้แบบก็มันเป็นบทที่ท้าทายมากเพราะติดต่อมาอุ้ยพี่เขียวนะมีแค่3 4เองแต่ในบททั้งหมดที่แบบอุ้ยเยอะแยะเป็นสายยวงอันนั้นคือด่าหมดเลยคุณมาดูถูกคนไหนคุณมาดูถูกทุกคนเขาไม่รู้ภาษาคุณเหรอว่าตุ๊ดเติ๊ดคนนั้นคนนี้มาเป็นตุ๊ดอาหารนี่ว่าไม่ถูกหลักไม่อะไรคือเป็นคำด่าหมดเลยเอาไปพูดไม่ได้แล้วใช่มันเป็นมิติใหม่ซึ่งเล่นละครมาหลายเรื่องไม่ค่อยมีใครพูดถึงมีเรื่องนี้ค่ะออกไม่กี่ฉากไม่กี่ซีนแต่คนพูดถึงไอ้ลิตเติ้ลซี่จะได้เห็นผลงานแนวนี้อีกไหมคะชอบนะคะติดต่อมาอีกก็โอเคนะคะเป็นไอที่ท้าทายเราก็อยากจะเล่นมีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณเอเชิญยิ้มค่ะนะคะบอกได้เลยว่าตอนนี้ผันตัวเองมาเป็นศิลปินแล้วค่ะนะคะทำเพลงออกมาเองนั่นเองค่ะอยากรู้ว่าเพลงอะไรนะคะเป็นแนวไหนและที่สำคัญเนี่ยพอเป็นตลกแล้วมาเป็นนักร้องเนี่ยจะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะแค่ไหนกันเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของเองกันเลยดีกว่าค่ะใช่ครับผมก็ติดตามได้นะครับในวันที่8มิถุนายนนะครับเป็นวันเกิดของผมพอดีนะครับผมก็จะถือฤกษ์ดีนะครับเป็นวันปล่อย MV เพลงชื่อว่าตามนั้นนะครับเป็นการพลิกบทบาทมาร้องเพลงจากที่เคยร้องเพลงในสไตล์สกาลูกทุ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ผมรับรองว่าคุณจะต้องอึ้งว่าไม่เคยเห็นเอเชิญยิ้มในลุคนี้แล้วก็มีการเปลี่ยนนามสกุลนิดนึงด้วยนะครับในซิงเกิลชุดนี้เปลี่ยนนามสกุลเป็น A minor เนื่องจากว่า A minor เนี่ยเป็นคอร์ดเบสิกของกีตาร์เรียกว่าคอร์ดครูเลยก็ว่าได้แล้วผมชื่อ A ผมก็เลยจับมาเป็นนามสกุลผมซะเลยนะครับนั่นก็คือ A minor กับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าตามนั้นในสไตล์ป๊อปร็อกครับในระยะปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เฟดทางด้านงานของทีวีไปพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าหลายยะปัจจัยตัวผมเองเนี่ยก็หันมาโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการเป็นนักร้องทำซิงเกิลอย่างปีที่ผ่านมาก็ซิงเกิลหวยแหลกเพิ่งจะผ่านไปนะครับก็ยังคงได้ยินกันอยู่ทุกๆหลังวันหวยออกวันที่1และวันที่16นะฮะและมาปีนี้นะครับเป็นการพลิกบทบาทอีกครั้งนึงกับการมาร้องเพลงสติงในสไตล์ป๊อปร็อกนะครับและยังจะพลิกไปเรื่อยๆครับเพื่อให้ทุกๆคนนะครับได้เสพงานที่คัดสรรออกมาให้ทุกคนมีความสุขนะครับนั่นก็คือทางด้านเสียงเพลงนะครับติดตามกันด้วยนะครับกับผลงานเพลงตามนั้นและเร็วๆนี้จะมีผลงานเพลงในสไตล์อีสานตามออกมาอีกครับทำไปเรื่อยๆครับมากันอีกหนึ่งงานดีกว่านะคะสำหรับเรื่องราวดีๆนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขานะคะมาจบท้ายกันที่เรื่องราวดีๆนะคะกับเครือข่ายแพทย์แผนจีนเพชรน้ำหนึ่งแห่งประเทศไทยมีการร่วมกับคณะกรรมการวิชาการการรักษาโรคมะเร็งแห่งอาเซียนนะคะและสมาคมหอการค้าไทยของชาวมณฑลกวางซีประจำประเทศไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลมะเร็งนะคะสมัยใหม่จากกวางโจนะคะแล้วก็แซมฟอร์ดนั่นเองค่ะงานนี้เป็นงานแถลงข่าววิธีการรักษาโรคมะเร็งด้วยค่ะเทคนิคสมัยใหม่นะคะในหัวข้อความก้าวหน้าของการรักษาโรคมะเร็งนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมขางั้นเดี๋ยวเราไปฟังเลยดีกว่าค่ะ纳米刀是肿瘤微创技术里边的一项新技术，它
它和其他早期的那种微创治疗有明显的不同，因为以前的那种微创治疗大部分都是靠热量，就是说要不把温度升到100度左右，或者是降到100度以下，就是负的100度以下，这样的方式来杀肿瘤细胞的。但是纳米刀不是通过这个，它是通过电场。วันนี้นะคะก็มีข่าวดีๆมาฝากผู้ชมกันแล้วค่ะนะคะยังไงก็แล้วแต่ฝากรายการชั้นแปดบันเทิงไว้ด้วยแล้วกันค่ะเวลาเดียวกันนี้วันนี้โบกัสต้องลาผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะลองสังเกตบ้านของคุณดูสิคะว่าอยู่ๆก็มีคนป่วยหรือว่าอยู่ๆก็มีคนแบบว่าเงียบเหงาอกหักบางคนบอกอยู่บ้านอยู่ดีๆอารมณ์เสียซะงั้นนะคะคุณเคยคิดไหมคะว่าอะไรมันมีผลกระทบกับชีวิตของคุณทั้งที่คุณอยู่ในบ้านนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็เลยมีโมบายมังจุ้ยนะคะรุ่นเงินไหลมานะคะมาฝากคุณผู้ชมนะคะแต่ไม่ได้เป็นวงไม่ได้เป็นโมบายมังจุ้ยธรรมดาเพราะเป็นโมบายมังจุ้ยที่อาจารย์เมย์ได้มีการปลุกเสกแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ละตัวนะคะต้องบอกเลยว่ามีความหมายนะคะทั้งน้ำเต้าทั้งนกทั้งม้านะคะคือต้องบอกเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยคือมีความพิเศษมากๆนะคะแต่จะพิเศษยังไงเดี๋ยวเราต้องไปถามอาจารย์เมย์นะคะพร้อมๆกันเลยนะคะอาจารย์ขาถามเลยนะคะว่าแต่ละตัวค่ะคือมันมีความหมายแน่นอนถูกไหมคะแต่ว่าแต่ละตัวเป็นความหมายอะไรยังไงบ้างคะเมื่อสักครู่นี้ต้องขอแก้ข่าวนิดนึงเนาะไม่ใช่ปลุกเสกนะคะค่ะพุทธาพิเศษอ๋อเรียกว่าพุทธาพิเศษพุทธาพิเศษต่างจากปลุกเสกตรงที่ปลุกเสกเนี่ยเราก็จะแบบอัญเชิญพระสักรูปนึงใช่ไหมคะแล้วก็ปลุกเสกให้แต่พุทธาพิเศษเนี่ยคือการจัดงานพิธีมงคลแล้วก็มีพระเกจิอาจารย์นั่งปลุกเนี่ยหลายๆรูปเพราะนั่นจะขลังกว่านั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมคนเอาไปใช้แล้วเนี่ยมีผลลัพธ์กลับมาเนี่ยมาเล่าให้อาจารย์ดีใจเยอะมากนะคะนี่คือเคล็ดลับด้วยนะคะนอกเหนือจากการออกแบบให้ถูกหลักตามฮวงจุ้ย 100% ก่อนที่จะไปถึงคุณสมบัติถามนิดนึงก่อนว่าถามทางนี้ดีกว่าเคยซื้อกุ้งกิ้งหรือว่าเขาเรียกอะไรนะกระดิ่งหรือโมบายที่ไหนไหมแล้วเขาสนใจว่าเราจะไปแขวนที่ไหนถึงจะดีโอ้ยจริงๆอูก็เห็นเขาขายกันเยอะมากเลยแต่ก็ไม่เคยมีที่ไหนบอกเลยว่าติดที่ไหนถึงจะดีติดเวลาไหนถึงจะดีไม่มีเลยค่ะเขาขายแล้วก็คือจบกันไปเลยค่ะจะเป็นแล้วเคยมีที่ไหนไหมคะที่เขาสนใจว่าพอคุณไปติดแล้วเนี่ยส่งภาพมาให้ดูได้นะว่าติดถูกหรือเปล่าอุ้ยเขาก็ไม่เคยสนใจหนูเลยนะคะขายแล้วก็คือจบกันเลยค่ะค่ะไม่มีค่ะใช่แล้วทำไมถึงเป็นแบบนั้นน่ะล่ะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่เคยคาดหวังค่ะผลลัพธ์จากการแขวนกุ้งกิ้งหรือกระดิ่งเลยเราแค่รู้สึกว่าเออมันมีเสียงนะก็ดีแล้วนะคะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นในเรื่องของถ้าเราพบว่าซินแสนะคะทั่วโลกเลยจะแนะนำว่าในบ้านหนึ่งเนี่ยควรจะมีโมบายฮวงจุ้ยหรือว่ามีกุ้งกิ้งหรือมีกระดิ่งเนี่ยอยู่ในบ้านเพื่อคอยกระตุ้นพลังงานไม่ใช่อาจารย์พูดคนเดียวนะคะคุณสินแสทั่วโลกพูดตรงกันทั่วโลกเขาบอกนี้เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าโมบายชิ้นนี้รุ่นเงินไหลมาเป็น1ใน9ของมงคลที่ทุกบ้านควรมีถูกต้องนะคะไว้ที่บ้านก็ได้ไว้ที่ร้านค้าหรือว่าที่ออฟฟิศก็ได้โรงงานก็ได้คือทุกที่ค่ะควรจะมีทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าโมบายฮวงจุ้ยเนี่ยค่ะจะเป็นในเรื่องของการกระตุ้นแล้วก็สลายพลังงานหมายถึงว่ากระตุ้นพลังงานที่ดีถ้าเกิดบ้านของเรามีพลังงานไม่ดีก็จะช่วยสลายได้ล่ะถูกต้องนะคะโดยที่4แบบของเราเนี่ย3ตัวเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นพลังงานที่ดีและอีก1ตัวนะคะก็คือคอยสลายพลังงานที่ไม่ดีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณต้องการแขวนเพื่อสวยงามแขวนตรงไหนก็ได้นะคะหน้าบ้านข้างบ้านไม่มีปัญหาได้หมดเลยแต่ถ้าต้องการแขวนเพื่อ
ผลลัพธ์งานเงินความรักสุขภาพต้องแขวนให้ถูกทิศก็จะมีเคล็ดลับของแต่ละอันว่าทิศไหนจะดีอีกถูกต้องและที่สำคัญมีคู่มือให้เลยคือหมายถึงซื้อไปไม่ต้องงงว่าเอ๊ะฉันจะติดยังไงฉันจะทำยังไงไม่ต้องกลัวเพราะว่าในนี้มีคู่มือเรียบร้อยแล้วแต่อย่างนี้เลยนะคะว่าสลายพลังงานที่ดีและที่ไม่ดีมันพลังงานไหนบ้างที่ไม่ดีก่อนดีกว่าค่ะพลังงานที่ไม่ดีของบ้านแต่ละบ้านอู้เชื่อว่ามันมีอยู่แล้วแต่มันมีอะไรบ้างอะคะแต่ละบ้านที่อยู่กันคือแบบนี้ค่ะในส่วนของพลังงานที่ไม่ดีเนี่ยเช่นถ้าประตูหน้าบ้านเราอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศตะวันตกค่ะทิศใต้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่ะแบบนี้ไม่ดีของปีนี้เลยใครที่ประตูหันแบบนี้นะคะตั้งแต่ต้นปีมาคุณจะรับรู้ความรู้สึกพลังงานบางอย่างที่แบบเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนเดิมล่ะนะคะเพราะว่าทั้ง4ทิศนี้เนี่ยค่ะเป็นทิศที่เสียของปีนี้อ๋อทิศตะวันตกต่างๆเนี่ยนะคะจะมีตกเฉียงเหนือตกเฉียงใต้ทิศใต้ค่ะ4ทิศนี้นะคะไม่ดีของปีนี้เพราะฉะนั้นพอไม่ดีจะปรับทิศบ้านก็ไม่ได้ค่ะใช่ค่ะใครจะไปเปลี่ยนประตูทุกปีคะคุณมันไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการแก้ก็คือใช้โมบายเป็นตัวช่วยได้ใช่ต้องใช้โมบายฮวงจุ้ยในการขยะสลายพลังงานที่เราใช้ว่าเป็นโมบายฮวงจุ้ยไม่ใช่โมบายทั่วไปบางคนบอกว่าไม่ดีเอาไปซื้อก็ได้เนี่ยตามร้านต่างๆคืออย่างนี้ค่ะใช่ไหมคะคืออย่างนี้โมบายทั่วไปเนี่ยคือแขวนเพื่อให้มันมีเสียงได้นะคะแต่การที่เราจะต้องการสลายพลังงานหรือว่ากระตุ้นพลังงานเนี่ยเราก็ควรจะใช้โมบายฮวงจุ้ยที่ถูกออกแบบค่ะอย่างถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยแล้วถามค่ะเคยรู้จักโมบายหรือกระดิ่งหรือกุ้งกิ้งหรืออะไรแบบไหนที่ถูกออกแบบถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย 100% โดยสินแสฮวงจุ้ยไหมคะไม่เคยค่ะไม่เคยเลยแล้วไม่รู้ด้วยว่าที่ถูกต้องต้องเป็นอย่างไรนั่นแหละค่ะค่ะแต่แบบนี้อาจารย์ออกแบบเองเราทำงานอย่างหนักนะคะกับทางโรงงานแล้วสิ่งที่สำคัญเนี่ยคือเราให้ชาวบ้านในการช่วยกันแกะสลักคือคุณซื้อไปนี่ไม่ใช่ชีวิตคุณดีอย่างเดียวนะคะแต่ชีวิตชาวบ้านที่เขาทำงานฝีมือที่เราส่งเสริมเขาเขาก็มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเป็นเหมือนช่วยเขามีรายได้ไปในตัวถูกต้องแล้วเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยกับการแกะสลักคุณคิดว่าบ้านเราจะมีงานแกะสลักไม้ไว้ในบ้านสักกี่ชิ้นน่ะจะมีไว้ทำไมอ่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานฝีมือเนี่ยมันจะหายไปแต่สิ่งที่อาจารย์ชอบอาจารย์เป็นคนชอบทำงานดีๆอ่ะทำงานแบบทำออกมาแล้วมันดูเลอค่ะรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ท่อนๆแล้วก็จบอ่ะไม่ชอบจริงๆอู้เห็นความแตกต่างเพราะปกติอู้เคยไปซื้อใช่ไหมคะต่อปากนกตานกตัวนกก็เป็นเหลี่ยมเป็นมุมอะไรที่มันดูไม่อ่อนช้อยไม่สวยงามแต่อันเนี้ยผู้ชมลองดูนะคะว่าใส่ใจทุกขั้นตอนอาจารย์เมย์ก็มีการลงไปดูด้วยว่าขั้นตอนการผลิตการทำเป็นอย่างไรเท่าที่เห็นเนี่ยปากเป็นปากมีรูปมนมีทุกอย่างลงตัวแล้วก็สวยงามถามอาจารย์เมย์หน่อยดีกว่าว่าจริงๆแล้วที่บอกว่าถูกหลักฮวงจุ้ยเนี่ยมันเป็นสังเกตตรงไหนว่ามันถูกหลักฮวงจุ้ยยังไงบ้างโอเคนะคะอันดับแรกนะคะตั้งแต่ข้างบนเลยนะข้างบนเลยข้างบนเนี่ยก็คือตัวนกคุ้มนะคะหรือว่าตัวสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยคือเราจะมี4แบบนะคะเสริมดวง4ด้าน4ด้าน4ด้านด้านแรกเนี่ยก็คือจะเป็นนกคุ้มด้านเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งทุกบ้านเนี่ยตัวนี้ควรจะมีเพราะว่าอะไรเราต้องการสุขภาพที่ดีถูกต้องไหมคะมีเงินร้อยล้านพันล้านแต่สุขภาพไม่ดีก็ไม่โอเคค่ะหาเงินไม่ได้ก็ต้องจ่ายเงินไปซื้อไปเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลตัวเองถูกต้องและโดยเฉพาะคนเกิดปีชงนะคะปีระกาปีเถาะปีชวดปีมะเมียทั้งหลายเนี่ยต้องแขวนเพื่อสลายพลังงานที่มันไม่ดีที่จะเข้ามาหาตัวเราและคนที่ประตูที่ทิศผิดดังกล่าวก็ควรจะแขวนนี่คือตัวนี้สำคัญมากสำหรับทุกที่ที่ควรจะมีนี่คือตัวที่สลายพลังงานที่ไม่ดีใช่โมบายฮวงจุ้ยนกคุ้มนะคะแล้วก็มีเป็ดแมนดารินจะเสริมดวงความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของม้านะคะม้านี่ก็จะเป็นในเรื่องของการงานบริวารนะคะอันนี้จะเป็นเป็ดแมนดารินมีคนเอาไปใช้นะคุณความสัมพันธ์ดีแบบงงๆถ้าสมมติว่าบ้านไหนที่บอกว่าตอนนี้โอ้โหทะเลาะกัน3วัน7วันเนี่ยคือทุกวันต้องทะเลาะกันใช่ต้องตัวนี้ช่วยได้ใช่ไหมเอาไปแขวนคู่กัน2ตัวถ้าความสัมพันธ์ไม่ดีเลยนะไปแขวนคู่กัน2ตัวพลังงานจะได้เยอะหน่อยแต่ถ้าตัวเดียวมันสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหานะคือชีวิตเราบางทีมันไม่ต้องรอปัญหานะคะคุณใช่ไม่ต้องรอให้มีปัญ
ญหาแล้วค่อยติดถูกต้องตอนที่ยังดีกันอยู่นี่แหละคนที่จะดูแลกันถูกต้องใช่ค่ะนะคะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวม้าใช่ไหมม้าก็จะเป็นในเรื่องของการงานนะคะการงานก็คือเป็นในเรื่องของเสริมด้านบริวารนะคะเห็นไหมม้าก็จะสวยมากคุณดูสิคุณว่าทีจะเอาแกะสลักแบบนี้ใช้เวลาขนาดไหนอะใช่แล้วนี่เป็นม้าทรงกษัตริย์นะคือเราเนี่ยเป็นคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นลูกน้องบริวารเราเนี่ยก็จะต้องเขาเรียกว่าพร้อมในการรบเป็นม้าทรงกษัตริย์แล้วก็มีบังเหียนนะคะในการควบคุมให้สามารถคอนโทรลได้จะดีไหมถ้าเราควบคุมแล้วก็ปกครองบริวารได้เป็นอย่างดีบริวารนี้อาจจะไม่ใช่พนักงานอย่างเดียวอาจจะเป็นลูกหลานด้วยก็ได้นะคะรวมทั้งในเรื่องของการเดินทางก็จะดีนะคะหน้าที่การงานก็จะคึกคักดีต่อไปก็จะเป็นน้ำเต้านะคะน้ำเต้าเนี่ยของเงินทองเลยใช่นะคะเงินทองแล้วถ้าดูน้ำเต้าดีๆนะคะนี่คุณดูนะคะเขาจะเป็นลักษณะกลมๆคุณเห็นไหมด้วยเนื้อไม้คัดเนื้อไม้เป็นพิเศษมันเป็นอินฟินิตี้นะเป็นสัญลักษณ์เลข8ในตัวแล้วคุณคิดว่าไม้แบบนี้หายากไหมอ่ะใช่นะคะเป็นอินฟินิตี้ในตัวนะคะแล้วยังไม่พอเราติดพลังงานของธาตุทองธาตุทองนี่คือเงินตราหลายคนบอกว่าเอาโมบายไม้ได้ไหมคะได้นะเสริมปัญญาแต่ถ้าคุณต้องการเงินคุณต้องเป็นโมบายโลหะแบบนี้นะคะนะคะเป็นอินฟินิตี้และที่สำคัญน้ำเต้านะคะคุณดูมันก็จะเป็นแบบก้นมันจะต่ำนะคะปากจะยกขึ้นคือเก็บเงินได้นะคะแล้วที่ปากนะคะที่ปากก็จะมีรูด้วยที่ปากมีรูด้วยสำหรับเงินเข้านะคะถ้าโมบายฮวงจุ้ยปากไม่มีรูเงินจะเข้าอย่างไรนะคะค่ะอันนี้คือดูทุกรายละเอียดถูกตามหลักฮวงจุ้ยทุกอย่างนี่แค่ข้างบนนะมีข้างบนมีข้างล่างอีกใช่นะคะแล้วไม้ที่ทำจากไม้ยืนต้นประเภทไม้สักแบบนี้ค่ะไม้สักไม้เต็งพวกนี้ก็คือจะเป็นไม้ที่สะสมพลังงานมาแล้วไม่ใช่ไม้แบบปลูกปีนึงใช้ได้นะคะคุณปลูก5ปี10ปีอย่างนี้นะต้องเป็น10หลัก10ปีแล้วก็เก็บพลังงานไว้ในตัวค่ะนี่ถึงจะถูกตามหลักฮวงจุ้ยเหมือนกันถูกต้องนะคะแล้วพอข้างล่างเนี่ยค่ะลูกปัดที่มีอยู่เนี่ยไม่ใช่ลูกปัดนะคะมันคือกะลาแล้วคุณว่ากะลากว่าจะทำเป็นเม็ดเล็กๆเนี่ยค่ะที่เป็นเม็ดตุ้มๆเล็กๆเนี่ยใช่นะคะเนี่ยค่ะที่เป็นตุ้มๆใช่เม็ดกะลานะคะค่ะแล้วก็เม็ดไม้ก็ทำใสๆนะคะแล้วก็ทำแบบห่วงก็ทำกลมๆเห็นไหมแล้วท่อคุณดูท่อนะคะความยาวของท่อไม่เท่ากันใช่ค่ะค่ะแล้วไอ้ความยาวไม่เท่ากันเนี่ยบางอันมันก็ไม่ได้เรียงกันนะคุณดูอะบางทีมันสูงๆต่ำๆบ้างอันนี้อาจารย์ออกแบบโดยการที่แบบเราใช้เขาเรียกอะไรอะมันจะมีความยาวที่เป็นมงคลเนาะจะมีเสริมดวงด้านบริวารนะคะคุณธรรมการเงินในเรื่องของสุขภาพเรื่องความสัมพันธ์นี่คือเรากำลังกระตุ้นอะไรล่ะกระตุ้นพลังงานเหล่านี้แสดงว่าทุกอย่างถูกตรงหลักฮวงจุ้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาถามดีกว่าหลายคนอาจจะมีคำถามข้องใจนะคะว่าถ้าเกิดเราจะอยากจะเสริมสิ่งนั้นสิ่งนี้ถามมาได้เลยค่ะอย่างอันนี้ค่ะบอกว่าที่บ้านเนี่ยเป็นร้านค้าขายของที่มีหน้าร้านต้อนรับลูกค้าควรจะเหมาะกับอันไหนคะนี่เลยค่ะโมบายฮวงจุ้ยม้ากับโมบายฮวงจุ้ยน้ำเต้าม้ากับน้ำเต้าใช่นะคะคุณรู้ไหมว่ารีวิวเยอะมากค่ะนี่ไม่ขายเฉพาะประเทศไทยนะคะค่ะส่งออกไปต่างประเทศ16ประเทศแล้วนะคะอันนี้คือในเรื่องของถ้าเป็นร้านค้าก็ควรจะเป็น2อย่างใช่แต่ถ้าเป็นบ้านบ้านอยู่อาศัยนะคะคุณจะแขวนน้ำเต้าดูดซับด้วยไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าตัวที่ควรจะมีคือโมบายฮงจุ้ยนกคุ้มและเป็ดแมนดารินนะคะบางคนบอกว่าอาจารย์คะที่บ้านมีเป็ดคู่อยู่แล้วตั้งไว้เฉยๆได้ไหมได้แต่มีอะไรกระตุ้นพลังงานไหมคะเพราะการที่ตั้งไว้เฉยๆโดยเฉพาะคุณปล่อยให้ฝุ่นเกาะค่ะคุณว่าจะมีพลังงานที่ดีไหมคะไม่สิคะมันอยู่กับที่ที่เดิมไม่ได้เคลื่อนไหวเลยใช่แล้วแต่เป็นโมบายฮวงจุ้ยลมพัดมาเขาเคลื่อนไหวแล้วมีเสียงด้วยอันนี้ถึงจะถูกหลักมากกว่าเอาอย่างนี้อย่างที่เราบอกว่ามีรีวิวเยอะเหลือเกินค่ะวันนี้นะคะก็มีลูกค้าซึ่งก็ได้ซื้อโมบายฮวงจุ้ยเนี่ยไปใช้ด้วยฟีดแบคแต่ละคนเนี่ยล้วนแล้วแต่ส่งกลับมาหาอาจารย์เพราะว่าคุณผู้ชมลองฟังเสียงไพเราะมากแล้วเสียงก็มีความแตกต่างจากร้านค้าทั่วไปที่เขาขายเอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังฟีดแบคนะคะซึ่งเป็นกระแสแล้วก็เสียงตอบรับจากลูกค้าของอาจารย์เมย์ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเราไปฟังกันค่ะค่ะเวลาอยาก
ได้ในเรื่องของความรักอาจารย์ก็แนะนำว่าลองเอาเป็ดแมนดารินไปแขวนที่ทิศเหนือของบ้านดูนะคะเทล่าได้มาเนี่ยก็ลองไปทำตามอย่างแม่นยำเล็งทิศอย่างเต็มที่เลยนะคะแล้วชีวิตหลังจากที่เราไม่เคยที่จะได้สัมผัสต้องมือชายก็ใช้ชีวิตแค่เพียงอาทิตย์2อาทิตย์มันผ่านมาแล้วเรามีจริงๆนะได้คำเดียวว่าแค่มีก็แฮปปี้แล้วล่ะแต่จะดีไม่ดียังไงเดี๋ยวก็เป็นเรื่องของอนาคตอีกอย่างละกันนะคะได้โมบายเป็ดแมนดารินแล้วก็โมบายน้ำเต้ามาก็มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตหลายอย่างทีเดียวนะครับอย่างก่อนหน้านี้ก็จะมีปัญหาทะเลาะกันกับภรรยาบ่อยๆนะครับด้วยภาระหน้าที่ของงานที่ค่อนข้างเยอะแต่พอหลังจากนั้นมาหลังๆกลายเป็นว่าเราเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นในการทำงานแล้วก็ยังทำงานหนักเหมือนเดิมหรือมากกว่าเดิมด้วยซ้ำแต่ก็ดูความสัมพันธ์กับภาพเราดีขึ้นในส่วนของโมบายฮงจุ้ยที่เป็นน้ำเต้าก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าตั้งแต่ได้มางานการแล้วก็เงินทองไม่เคยขาดมือเลยทั้งที่บางครั้งรันธุรกิจหลายอย่างแต่ก็ไม่เคยติดขัดเลยนับตั้งแต่ที่ได้มา2เดือนแล้วครับทั้งงานการก็ดีชีวิตความรักผู้ชีวิตก็ดีขึ้นมากขอบคุณอาจารย์เมย์นะครับขอบคุณทุกอย่างขอบคุณครับโมบายฮงจุ้ยอาจารย์เมย์รุ่นเงินไหลมาออกแบบถูกต้องตามหลักของฮงจุ้ยเสียงไพเราะก้องกังวานเสริมดวงทั้ง4ด้านทั้งการงานการเงินความรักและสุขภาพโอ้โหหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันเห็นผลขนาดนี้จะรอช้าทำไมคะถ้าสั่งซื้อเลยดีกว่าค่ะนั้นเดี๋ยวบอกราคาเลยนะคะเผื่อว่าใครที่ชมอยู่แล้วอยากจะแบบสั่งซื้อนะคะราคาเนี่ยปกติอยู่ที่1ชุดเนี่ย1 อัน นะคะอยู่ที่ 1,250 บาทนะคะหรือว่า36 US นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์แบบจัดมาเป็นเซตค่ะเผื่อว่าใครอยากจะเสริมทุกด้านทั้งการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะคะจัดให้เลยนะคะ4ด้านนะคะคือถ้าคุณสั่งเป็นเซตเนี่ยปกติคุณต้องจ่าย 5,000 บาทใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณสั่งซื้อเป็นเซตนะคะเราจะลดให้ทันทีนะคะเหลือ 4,500 บาทหรือว่า130 US เท่านั้นนะคะโทรมาได้เลยตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอค่ะ0632682555ถ้าไปต่างประเทศนะคะกดบวก66ก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วย632682555ค่ะใช่แล้วจริงๆว่าซื้อเป็นชุดเนี่ยคุ้มมากเพราะปกติแล้ว 5,000 คุณผู้ชมวันนี้เหลือเพียงแค่ 4,500 บาทแล้วสิ่งที่ได้คือมันไม่ใช่ว่าแค่ความสวยงามมันคือความมงคลมันคือสิริมงคลของชีวิตนี่เป็นของมงคล1ใน9ที่ทุกบ้านต้องมีคุณผู้ชมอย่างเช่นซื้อไปอย่างนี้นะคะเปิดใช้งานก็ง่ายมากๆก็คือเพียงแค่ดึงฝามาแล้วด้านในเนี่ยคุณผู้ชมคะนี่ก็จะมีโมบายอย่างนี้ให้เข้าไปนะคะคุณผู้ชมก็ไปประกอบไม่ยากเลยก็จะมีเครื่องมือต่างๆเรียบร้อยอยู่ด้านในเรียบร้อยนี่อ่ะอย่างอันนี้แบงค์เดี๋ยวเราจะเปิดขออนุญาตนะคะนี่เขาจะมีวิธีการตั้งจิตอธิษฐานเวลาแขวนเวลาเท่าไรตำแหน่งที่ตั้งอย่างไรอธิบายไว้อย่างชัดเจนมากๆดังนั้นวันนี้คุณอยากจะให้เปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรที่ดีกับชีวิตคุณก็สามารถที่จะสั่งซื้อกันได้แต่ว่าทุกคนต้องการที่จะมีการงานการเงินความรักสุขภาพที่ดีก็ซื้อเป็นชุดคุ้มกว่าปกติ 5,000 วันนี้เหลือ 4,500 บาทจะบอกว่าจริงๆชุดนี้หมื่นนึงก็คุ้มทำไมรู้ไหมเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยค่ะมันเป็นงานแฮนด์เมด 100% แล้วคุณว่าการที่เราจะได้ของที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในโลกเนี่ยอยู่ในบ้านเราใช่เราแค่ 5,000 น่ะคุ้มมากถูกขนาดในยังไม่นับผลลัพธ์นะเอาแค่ความสวยงามก็เกินคุ้มแล้วใช่นะคะดังนั้นบางคนบอกว่าปัญหาเรื่องเงินนะมีเป็นแบบทุกเดือนเลยพอแขวนปุ๊บไม่มีปัญหาเรื่องเงินถามว่า 1,200 คุ้มมากคุ้มมากใช่คือแทบจะแบบว่าไม่รู้สึกเลยว่ามันแพงบางคนถ้าไม่มองในเรื่องของผลลัพธ์แล้วไม่มองในเรื่องของฮวงจุ้ยอาจจะมองว่า
าก็คือโมบายทั่วไปแต่อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่คือโมบายทั่วไปความพิเศษเราก็บอกไปหมดแล้วนะคะว่ายังไงและผลลัพธ์เราก็มีให้ดูแล้วนะคะใครที่แขวนเป็นยังไงบ้างโอ้ผลลัพธ์ก็เห็นชัดเจนชัดขนาดนี้แล้วอาจารย์ก็มายืนยันชัดขนาดนี้อย่ารอช้าค่ะคุณโทรมาเลยสั่งซื้อเลยนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นชุดเนี่ยคุ้มมากนะคะ4เรื่องนะคะการงานการเงินความรักและสุขภาพเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องการนะคะนั้นก็จัดเป็นชุดไปเลยนะคะมูลค่าจากปกติ 5,000 บาทเหลือ 4,500 บาทหรือ130 US เท่านั้นนะคะ0632682555ค่ะใช่แล้วหรือว่าต่างประเทศทาง Facebook Live นะคะพี่นกแลบอกว่าส่งต่างประเทศด้วยหรอส่งต่างประเทศค่ะอยู่ที่ไหนก็ส่งส่งต่างประเทศนะคะก็จะมีค่าจัดส่งเพิ่มนะคะอันนี้เราจะส่งแบบเป็นแอร์นะคะพัสดุทางอากาศเนี่ยก็จะตกเพิ่มอีกชิ้นละ350บาทนะคะก็แพ็คอย่างดีแล้วก็จัดส่งนะคะแต่อย่างที่บอกส่งไปแล้ว16ประเทศนะคะเราก็จะต้องบอกว่าคือโดยเฉพาะนะคะบ้านที่มีคนอยู่น้อยกว่า4คนค่ะบ้านที่เป็นทางสามแพร่งนะคะทุกร้านที่ทำธุรกิจการค้าค่ะนะคะหรือบ้านพักอาศัยนะคะที่มีทั้งคนเกิดปีชงหรือต้องการเสริมดวงตามนี้เนี่ยได้เลยบ้านใครอยู่ใกล้โดยเฉพาะใกล้วัดใกล้โรงเรียนแบบนี้นะคะต้องใส่พลังงานใช่จริงๆความฝันของอาจารย์เนี่ยเราอยากให้มีทุกๆบ้านเนี่ยมีแขวนไว้เพราะเวลาที่เรามีพลังงานที่ดีอะค่ะพลังงานที่ดีก็จะส่งผ่านไปยังกลุ่มคนนี่ชุมชนเราใช้หมดเลยนะก็ดีทั้งชุมชนเลยใช่ไหมคะถูกต้องแล้วเวลาที่ทุกคนมีชีวิตที่ดีอะค่ะเราก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของขโมยในเรื่องของการลักทรัพย์หรือว่าคนจะแบบคิดไม่ดีต่อกันนะคะเพราะเรามีชีวิตที่ดีกันทุกคนอ๋อเนี่ยเกิดคนไทยใช้กันเยอะๆเศรษฐกิจไทยจะไปไหนล่ะคะก็ต้องดีกันทั้งประเทศแต่นี่เลยเขาก็จะมีการเขียนบอกนะคะอย่างเช่นโมบายฮวงจุ้ยนกคุ้มอย่างนี้ก็ช่วยปกป้องคุ้มกันภัยนั่นเองสำหรับใครนะคะที่กลัวว่าเอที่บ้านเนี่ยจะมีอะไรไม่ดีหรือเปล่าถ้ามีนกคุ้มแล้วเราก็รับรองว่าตัวนี้นะคะจะช่วยปกป้องคุ้มครองไม่ให้เกิดภัยอันตรายอะไรเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีนี่ฮวงจุ้ยในแต่ละปีเพราะว่าจุ้ยแต่ละปีอาจารย์บอกแล้วว่าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ละปีไปมีวิธีการตั้งจิตอธิษฐานเวลาแขวนตำแหน่งที่แขวนแขวนตรงไหนถึงจะดีไม่ใช่ว่านึกจะแขวนตรงไหนก็ได้แต่อันนี้ก็จะมีการแนะนำเรียบร้อยมีวิธีการบอกเลยนะคะว่าสถานที่ที่ควรแขวนโมบายฮวงจุ้ยมีที่ไหนวิธีการเพิ่มพลังอย่างไรเอาเป็นว่าวันนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นบางคนทะเลาะกับสามีภรรยาบ่อยจังเลยหรือบางคนค่ะอาจารย์บอกว่าแต่งงานมาปุ๊บปั๊บสามีแอบมีกิ๊กมีนอกมีนายอย่างนี้มีตัวไหนที่จะช่วยได้บ้างคะค่ะคือกรณีมีกิ๊กเนี่ยนอกจากคอนเฟิร์มว่าฮวงจุ้ยผิดแน่นอน 100% แล้วนะคะการที่เราแขวนโมบายฮวงจุ้ยในส่วนของตัวที่เป็นเป็ดแมนดารินเป็ดแมนดารินใช่ก็จะช่วยได้ด้วยนะคะอาจจะเสริมให้คือเราต้องถามว่าสาเหตุการมีกิ๊กคืออะไรบางทีทะเลาะกันบ่อยมันก็น่าเบื่อก็เลยต้องมีกิ๊กไงแต่ถ้าเราไม่ทะเลาะกันมันก็เป็นความรักความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะกลับมาดีขึ้นหรือบางคนโสดแล้วโสดมาตั้งนานทำยังไงดีตัวนี้ก็ช่วยได้ใช่ไหมคะใช่เป็นแมนดารินคู่เลยค่ะเอาอยู่นะคะนี่ยกตัวอย่างเท่านั้นคุณต้องการเรื่องอะไรหรือว่าอยากจะให้ดีทุกเรื่องโทรเข้ามาสอบถามสั่งซื้อกันได้นะคะตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอนะคะนี่ถือว่าเป็น1ใน9ของของมงคลที่ควรมีติดไว้ในบ้านแล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพราะว่ารีวิวของผู้ใช้จริงทั้งในประเทศและต่างประเทศเยอะเหลือเกินวันนี้อาจารย์เมย์มาคอนเฟิร์มนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยซีดีแบบนี้นะคะผู้ชมสามารถกลับมาเจอกับอาจารย์เมย์ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะอาจารย์เมย์ก็จะมาสแตนด์บายรออยู่ตรงนี้แล้ววันนี้ขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหวันนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะมีสิ่งดีๆมาให้คุณเพราะว่าอาจารย์เมย์บอกแล้วว่าถ้าใครที่เปิดมาดูรายการเราวันนี้ถือว่าคุณโชคดีมากๆเพราะฉะนั้นคุณได้รับโชคไปแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาติดตามชมรายการคนดังขอโชว์ได้ใหม่นะคะพรุ่งนี้ใครจะมาคนดังคนไหนจะมาโชว์นะคะรอติดตามนะคะพรุ่งนี้11โมงถึงเที่ยงครึ่งนะคะได้ข่าวมาแว่วๆนะคะว่าคุณเก่งลอยทางมาเก่งมาเหรอคะใช่ค่ะสาวๆคนไหนที่ชอบในเรื่องของรอยสักนะคะพรุ่งนี้ต้องรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้เราสามคนหมดเวลาลงแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณอาจารย์นี้ค่ะ